เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือ Co-op Podcast ตอนที่7นะครับจะเป็นงานชุมนุมนักล่าจาก Monster Hunter World ภาคล่าสุดนี้เองนะฮะด้วยความที่เกมออกมาได้ประมาณ1อาทิตย์นะวันที่เราทำการอัดตัวพอดแคสต์ตัวนี้กันก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้สัมผัสกับเกมกันมาพอสมควรแล้วก็เลยอยากจะมาคุยกันว่ารู้สึกอะไรยังไงกับตัวเกม Monster Hunter ในภาคใหม่นี้กันบ้างนะครับแขกรับเชิญที่อยู่กับผมในวันนี้เป็นหน้าเก่าผสมหน้าใหม่นะหน้าเก่าจากความเดิมตอนที่แล้วในเอพิโซด4ของ Core Podcast นะครับก็ได้แก่คุณคิงครับครับสวัสดีครับผมโซลิคิงจากคอเกมเมอร์ครับผมครับผมคุณปาล์มครับครับสวัสดีครับผมปาล์มอนอเทอร์013จากเพจ Monster Hunter World Thailand Wiki ครับผมครับผมแล้วก็คุณมากี้ครับสวัสดีครับผมมากี้ครับจากช่องมากี้ไลฟ์แล้วก็เป็นแอดมินจากเพลนติครับครับแล้วก็มีแขกรับเชิญอีก2ท่านจากคอมมูนิตี้ Discord ของผมเองก็คือน้องหมิงนะครับสวัสดีครับชื่อหมิงครับครับแล้วก็ท่านสุดท้ายคือคุณเมืองครับจาก Discord ของผมเช่นกันสวัสดีครับสวัสดีครับและเต้บอยครับส่วนใหญ่รู้จักคุณเมืองและคุณเมืองกันนะครับโอเคก็นี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่คนเยอะกันพอสมควรเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา Monster Hunter World ภาคนี้เนี่ยหลังจากที่ทุกคนเชื่อว่าณตรงนี้เนี่ยใครยังเล่นไม่จบบ้างไหมผมเลยยังไม่จบกี้เหรอยังครับยังไม่จบครับอ้าวทำไมถึงยังไม่จบอะครับคือจริงๆผมเล่นไปถึงตรงเขาเรียกนะช่วงไฮแรงค์และเข้าสู่ไฮแรงค์ช่วงมังกรโบราณ3ตัวแล้วยังเหลือมังกรโบราณอีกประมาณตัว2ตัวก็ใกล้จะจบแล้วครับอ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรคิดว่าไปถึงระดับนั้นก็น่าจะมีคอนเซปต์ของเกมอยู่ในใจแล้วล่ะน้องหมิงในฐานะมือใหม่ได้ข่าวว่าไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยถูกไหมใช่ครับภาคนี้ก็เป็นภาคแรกเลยครับครับสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะน้องหมิงเพิ่งอายุ13ขวบนะครับตอนนี้14แล้วใช่ไหมคือซีรีส์ Monster Hunter รู้สึกจะอายุเท่าหมิงนะฮะเพราะฉะนั้นตอนเกมมันออกภาคแรกนี่หมิงอาจจะเพิ่งเกิดนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราจะได้โตมาด้วยกันกับซีรีส์ได้รับความเห็นที่หลากหลายในพอดแคสต์ตอนนี้น้องหมิงเล่นไปถึงไหนแล้วของเกมถ้าไม่รู้ว่าถึงไหนเอาชื่อมังกรก็ได้ตอนนี้ติดอะไรอยู่ติดตัวอะไรไปไม่ถึงตอนนี้อยู่ที่กิ้งก่าอยู่เลยครับกิ้งก่าจากการเนี่ยนะครับโอ้โหพึ่งเล่นได้ไม่นานโอเคนานแต่ว่าได้ลองเบต้ามาแล้วครับฮะอ๋อไอบาลอตอะไรนั่นสู้มาแล้วก็คิดว่าน่าโอเคล่ะเพราะว่าตัวเบต้ากับตัวเต็มมันก็ถือว่าระบบการต่อสู้อะไรมันก็เหมือนกันนะมันจะไปต่างกันตรงที่รายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นเองเริ่มถามความรู้สึกแต่ละคนกันก่อนเลยแล้วกันว่าชอบไม่ชอบหรืออะไรยังไงตรงไหนกับ Monster Hunter World ภาคนี้บ้างเอาคุณคิงก่อนเลยครับก็สำหรับผมนะครับภาคนี้เรียกว่าชอบที่สุดในบรรดาเท่าที่เคยเล่นมาแล้วกันภาคหลักอย่างนั้นเลยเหรอครับคือระบบมันหลายๆอย่างผมว่ามันค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวเกมมาเลยครับแบบเล่นจบไปแล้วต้องทำอะไรต่อเงี้ยมันก็เหมือนมีมอนพิเศษแล้วก็มีเหมือนเราต้องไปล่าของเพื่อเราทำให้ตัวเองเก่งขึ้นครับก็จะมีมอนเรียกว่าเทมเปอร์มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นมอนที่จะเก่งขึ้นเป็นพิเศษอีกทีนึงอันนี้จะนับว่าสปอยไหมไม่นะเอาเป็นว่าตอนนี้สปอยได้แล้วกันว่าเลยโอเคได้ได้ได้ครับก็หลายๆอย่างครับผมว่ามันค่อนข้างสมบูรณ์เลยทั้งเรื่องสกิลเรื่องการล่ามอนเรื่องเควสอะไรเงี้ยแบบมันไม่น่าเบื่อเท่ากับภาคที่แล้วมาครับคืออย่างเควสย่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จับไปอยู่ในเควสที่เรียกว่าบาวตี้ไออะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งแบบไม่ต้องไปลุยเควสหลักแล้วอ่ะมันไม่น่าเบื่อครับแล้วก็อย่างระบบที่เรียกว่าไอที่มันไม่มีเควสที่เรียกว่าในบาร์กับนอกบาร์เนี่ยหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับมันรวมมันอยู่ในอันเดียวกันสามารถเล่นคนเดียวได้เลยคือเป็นภาคเนี่ยที่รู้สึกว่าผมเล่นสามารถเล่นคนเดียวโซโล่ได้ครับสบายสบายเลยด้วยครับอันนี้คือส่วนที่ชอบของมันด้วยแล้วก็อย่างระบบ SOS สมมติถ้าไม่ไหวเนี่ยก็มียิงเรียกคนอื่นเข้ามาจุดพุ
ถ้าชมถ้าชมคงเรียกว่ายาวแล้วกันนะครับเยอะแต่เยอะจริงๆเป็นเหมือนเป็นมอนทันที่ภาคที่ผมไม่คุ้นนะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมชอบมันที่สุดครับแล้วตัวครับคุณคิงยังไม่จบคุณคิงเอาให้จบก่อนเรื่องที่ไม่ชอบอะครับก็คงจะเป็นระบบออนไลน์ด้วยนี่แหละครับซึ่งมันเข้าค่อนข้างยากละกันแล้วก็โหลดฉากเนี่ยเรียกว่านานมากจนแบบบางครั้งก็นั่งกินขนมรอได้เลยครับ จริงส่วนระบบออนไลน์เนี่ยผมถ้าพูดแบบดูเย็นๆหน่อยคือ TDS ผมรู้สึกว่าเข้าง่ายกว่านะ อันนี้เอาเย็นๆอันนี้พูดแบบตรงๆเลยละกันโอ้โอเคผมประมาณนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าอะไรผมได้ยินบางคนอาจจะเป็นระดับโปรหลายๆคนพูดว่าภาคนี้ง่ายเกินไปผมเลยอยากมันเหมือนกับว่าไม่สะใจสายฮาร์ดคอร์หรือว่าแฟนพันธุ์แท้ที่เล่นมาหลายๆภาคต่อเนื่องกันรู้สึกมันไม่ท้าทายเท่าผมอยากทราบความรู้สึกตรงนี้หน่อยคุณมาร์กี้ครับครับผมจริงๆอ่ะถามว่ามันง่ายไปไหมถ้ามองกันในถ้ามองเผินๆนะผมมองว่ามันก็ถือว่าง่ายนะในระดับหนึ่งถ้ามองเผินๆคือระดับหนึ่งคือถือว่าง่ายอยู่พอสมควรครับยือคือเอาง่ายๆครับคือถ้าตัวใหม่ๆยิ่งตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าจับทางแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยมันจะรู้สึกง่ายมากแล้วมันจะรู้สึกง่ายมากแล้วมันจะไม่มีความยากอะไรพอมาเลยให้เห็นคือสำหรับส่วนตัวผมถ้าผมเล่นเองคนเดียวอ่ะก็มีอาการแบบโอ้โหมันยากจังวะตรงนี้มันยากจังวะอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆนะตัวไหนลงเฉพาะเจาะจงให้หน่อยได้ไหมว่าตัวไหนที่รู้สึกว่าแบบเชี่ยแม่งยากจังเลยเจาะจงเลยนะถ้าเจาะจงที่เคยเจอมามีอ่ะหนึ่งคือหนึ่งคือเนกิกันเต้นี่คือแบบเจาะจงเลยแบบไอ้เหี้ยยากจริงที่แบบมึงยากไปไหนคือแบบมันยิ่งกว่าที่เล่นเบต้าอีกคือแบบนี่ขนาดแบบใส่ชุดแบบอัดพร้อมดีเฟนซ์พร้อมอะไรพร้อมทุกอย่างแล้วคือแบบหนียังแบบหืดขึ้นคอครับคือยากเหมือนกันยากเอาเรื่องอันนี้ยากจริงถ้ามองโดยรวมๆทั่วไปนะรวมๆสโคปรวมๆของตัวมอนสเตอร์ต่างๆผมว่ามันง่ายกว่าภาคก่อนๆเยอะถ้าจะให้จัดระดับความยากของซีรีส์ Monster Hunter ผมว่าตัวนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่เล่นง่ายเกือบๆง่ายที่สุดแล้วครับคุณเมืองครับครับผมคุณเมืองมีความคิดเห็นที่คล้อยตามหรือขัดแย้งเรื่องที่ทุกคนว่ามานี้ไหมความรู้สึกยังไงกับตัวเกมคือถ้าในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะที่ได้เล่นภาคนี้มาจะเรียกว่ามันอวยผู้เล่นใหม่พอสมควรเขาเรียกว่าดึงผู้เล่นใหม่มาพอสมควรครับในฐานะที่เป็นผู้เล่นเก่าก็รู้สึกว่ายังเรียกว่าไงเดียวแบบผมรู้สึกขัดใจอยู่หลายอย่างเหมือนกันคือเรียกก็ไม่ได้เชิงว่าอคตินะแต่ว่าก็ยังอยากให้แบบมีอะไรที่แบบเก่าความยากแบบเก่าเอาง่ายๆความยากแบบเก่าครับแบบมันปรับให้มันง่ายเกินไปนะในส่วนตัวนะครับคิดอย่างเงี้ยส่วนอื่นไม่มีอะไรติดใจแค่เรื่องความที่มันง่ายไปอย่างเดียวมันง่ายไปจริงๆอะไรมันง่ายไปที่ว่านี่คืออะไรลงดีเทลให้หน่อยในภาคเก่านะครับมันจะมีระบบการเก็บเขาเรียกไงเฟรนชิพเลเวลนะครับเพื่อเอาทิเก็ตครับเพื่อไปแลกของแต่ในภาคเนี้ยมันเป็นการทำ weekly ครับweekly quest นะครับเพื่อเอาทิเก็ตมันง่ายเกินไปหน่อยผมว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องหาเพื่อนมาเล่นเก็บเฟรนชิพอะครับเพื่อเอาทิเก็ตไปแลกไอเทมระดับสูงได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาล่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอภาคเนี้ยคุณเมืองว่าก่อนคุณเมืองขอโทษนะครับคือทิเก็ตนะครับระดับโกครับมันสามารถนำไปแลกพวกไอเทมระดับสูงของเจมของเอลเดอร์ได้เลยครับซึ่งถ้าเป็นภาคก่อนๆมันจะต้องเป็นทิเก็ตระดับสกายครับมันรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยแค่นั้นเองจริงๆก็มีหลายอย่างนะแต่ที่เห็นได้ชัดคือตรงเนี้ยวันเนี้ยครับคุณปาล์มล่ะครับครับเรื่องความยากง่ายใช่ไหมครับเอารวมๆเลย okay. ความรู้สึกรวมๆของตัวเกมด้วยก็คือผมเห็นด้วยกับพี่คิงเรื่องที่ว่าผมคิดว่าภาคนี้เป็นมอนทานภาคที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าดีที่สุดในแง่ของคุณภาพโดยรวมด้วยครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความยากเนี่ยโอเคผมเป็นสายไทม์แอทแท็กก็คือชอบฆ่าบอสเร็วอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็
ส่วนตัวผมมองว่ามันง่ายจริงๆภาคนี้ถือว่าง่ายขึ้นมากๆแต่ว่าถ้าพูดกันจริงๆก็คือมันเป็นความง่ายที่ผมรู้สึกว่ามันแอบหลีกเลี่ยงไม่ได้นิดนึงครับเพราะว่าความง่ายที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากฟีเจอร์ที่มันสะดวกขึ้นมันเกิดมาจากการพัฒนาระบบที่มันหลากหลายขึ้นเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมได้เราสามารถที่จะ SOS เรียกเพื่อนได้เราสามารถที่จะทำไอ้นู่นนี่ได้เยอะขึ้นแล้วมีแกดเจ็ตที่จะช่วยให้เราสู้กับบอสได้ง่ายขึ้นมีความลื่นไหลในการใช้อุปกรณ์การล่ามากขึ้นอย่างเงี้ยคือมันทำลายความยุ่งยากของเก่าไปทำให้เกมมันลื่นขึ้นแล้วในขณะเดียวกันมันก็นำมาซึ่งความง่ายด้วยในขณะเดียวกันนะครับหรือดับอย่างมอนฮันเนี่ยครับมันจะมีความยากอย่างหนึ่งที่หลายคนจะไม่สังเกตก็คือเรื่องของฮิตบ็อกซ์ก็คือว่าเวลามอนสเตอร์โจมตีเนี่ยระยะโจมตีของมันที่จะโดนนะครับคือสมัยก่อนเกมสมัยก่อนมันไม่ละเอียดมากอ่ะมันจะมีระยะที่เหมือนกับแบบจริงๆเราเหมือนจะไม่โดนอ่ะแต่ว่ามันโดนเพราะว่าเราไปโดนฮิตบ็อกซ์มันอย่างเงี้ยแต่ในภาคเนี้ยพอมันเป็น HD แล้วเนี่ยมันฮิตบ็อกซ์มันละเอียดขึ้นมากครับซึ่งพอมันละเอียดมากๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้ที่เราเคยจะโดนเมื่อก่อนอ่ะมันก็จะไม่โดนแล้วมันจะเริ่มหลบง่ายแล้วระยะมันก็แบบมอนมันจะเริ่มตีว่าวบ่อยเพราะว่าไอ้ระยะมันละเอียดมากจนกระทั่งแบบว่าโอเคถ้าเราพ้นก็คือพ้นแน่ๆอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นความยากในส่วนของสิ่งในรายละเอียดพวกนี้มันก็เลยหายไปเยอะพอสมควรแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าซึ่งคือมันเป็นความยากที่เหมือนมากับพร้อมกับการพัฒนาระบบที่มันละเอียดและดีขึ้นนะครับทีนี้ส่วนตัวผมว่ามันก็ต้องเป็นโจทย์ของทีมพัฒนาต่อไปว่าโอเคคือด้วยความที่เกมนี้เราดูแล้วว่าอย่างมีพวกระบบweekly quest อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมคิดว่าพวกนี้มันคือการเตรียมตัวสำหรับการที่มันจะทำเป็นโมเดลลักษณะของการแบบอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนจะเพิ่มความยากเพิ่มอะไรไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้มันก็คือเหมือนเป็นโจทย์ของทีมพัฒนาแล้วว่าเอาล่ะมันจะเพิ่มเพดานความยากบนพื้นของระบบที่มันสะดวกขนาดเนี้ยไปได้ยังไงกันเงี้ยครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือผมมองว่ามันง่ายขึ้นแต่ว่ามันส่วนตัวผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่โอเคทีมงานต้องเป็นโจทย์กลับไปคิดเท่านั้นเองมันเป็นความง่ายที่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละที่มันจะในการพัฒนาตัวเกมต่อไปครับโอเคก็รู้สึกว่าความเห็นโดยรวมก็ยังถือว่าตัวเกมมันค่อนข้างจะออกไปทางง่ายเกินเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่อยู่ในพอดแคสต์นะตอนนี้ส่วนใหญ่เล่นกันระดับเหยียบพันชั่วโมงกันทั้งนั้นนะผมเชื่อว่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เล่นเยอะแล้วนะแล้วถ้าน้องหมิงเท่าที่เล่นเกมมาเนี่ยรู้สึกว่ามันยากหรือมันง่ายส่วนตัวผมนี่ผมไม่ค่อยได้จับแนว RPG เท่าไหร่นะครับเกม RPG ที่ผมจับก็มีอยู่แค่2เกมครับคือเกม The Surge แล้วก็มามอนฮันเลยก็ผมมาเกมนี้เพราะว่าอยากจะลองเปลี่ยนแนวบ้างก็เลยลองมาเล่นเกม RPG ดูเพราะว่า The Surge นี่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วก็พอผมมาจับครั้งแรกผมไปเล่นตัวทวนกับโลครับแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันขยับเชื่องช้าอะไรขนาดนี้แล้วก็ไอ้เจ้ามอนเตอร์มันแบบค่อนข้างอึดมากแล้วผมก็ไม่เห็นเลือดมันด้วยถ้าเกิดเทียบกับ The Surge ที่เราจะเห็นเลือดแล้วก็จะโจมตีง่ายครับเพราะฉะนั้นผมเพิ่งมาลองแนวนี้ครั้งแรกผมก็เลยรู้สึกว่ายากแล้วก็ต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรครับนี่ถามบิกินเนอร์เขาก็ยังมองว่ามันยากอยู่ดีนะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าคนเล่นซีรีส์นี้มันต้องเรียนรู้กันอย่างต่ำหลัก10ชั่วโมงอะครับหลัก10ถึงหลัก100ชั่วโมงแล้วถึงจะพอเขาเรียกว่าพอจะได้พอจะยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองนะมอนสเตอร์ที่คิดว่ามีปัญหาในภาคที่สุดอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณมาร์กี้บอกมาผมมีความรู้สึกว่าตัดตั้งแต่เนกิกันเต้ขึ้นไปถึงจะเริ่มเรียกว่าผมสู้ไม่ไหวในบรรดาทุกคนนะที่นี้ผมน่าจะเป็นคนที่ฝีมืออ่อนสุดถ้าไม่รับน้องหมิงเพราะเขาเพิ่งเล่นนะทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับไอ้มังกร4จตุรเทพนี้ยังไงบ้างครับมันยากไหมหรือว่ามันดีไซน์ออกมาดีไหมเพราะว่ารู้สึกจะมีตัวเก่าจะมีคูชานกับทีโอทีโอก็ไม่ได้โผล่มานานแล้วเนาะครับโผล่มาทีโอโผล่มาเรื่อยๆครับโผล่มาเรื่อยๆครับใช่เรื่อยๆโผล่มาเรื่อยๆจะมีเมียของทีโอเอาชื่อนานะที่ไม่ได้โผล่มานานแล้วไม่โผล่มาเลยโผล่มาอยู่เจนเดียวเจนภาคสองเจนสองใช่ก็กับมังกรพวกนี้เนี่ยรู้สึกว่าโอเคไหมครับ
ถือแล้วว่าระดับบอสบอสแล้วเนี่ยสดๆร้อนๆเลยเพิ่งจะสดๆร้อนๆเลยครับสำหรับมังกรโบราณที่ผมไปตีมาแต่คือเทออสตรายังไม่ได้ตีนะจะลองตีก็ตอนไลฟ์บันทึกประจำวันวันนี้แหละว่าจะลองตีละวันนี้ส่วนที่ไปเจอมาคือกุชาราดาวล่ากับตัววาวฮาซักนะฮะวาวฮาซักสองตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่ยากใช้ได้เหมือนกันก็ยากใช้ได้อยู่สิ่งที่มันยากเริ่มต้นอย่างคูชาราดาวล่าเนี่ยจุดเด่นของเขามันคือท่าลมที่ไว้ใช้สกัดการเคลื่อนที่ของเราเวลาเข้าไปโจมตีอะไรเนี่ยมันจะโดนลมขวางตลอดเลยซึ่งทำให้รู้สึกว่าตีลำบากหน่อยแต่ก็ถามว่าพอจะมีวิธีแก้ไหมมันก็ตีได้ครับตีคนเดียวได้อยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าจับทางดีๆนะจับทางเป็นยิงแฟลตพอตให้ถูกผูกหน้ามันนะคืออันนี้จะได้ส่วนอีกตัวหนึ่งคือวาวฮาซาร์ดเนี่ยวาวฮาแซกเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวที่ง่ายที่สุดใน4จตุรเทพแล้ว น่าจะเป็นตัวที่ง่ายที่สุดใน4จตุรเทพ ผมบอกคำเดียวว่าแค่คุณรู้จุดอ่อนแค่จุดเดียวของมันคุณจะผ่านมันได้ง่ายๆเลยจุดอ่อนนั้นคือท้องมันครับแค่นั้นเองแค่ตีท้องมันแค่นั้นแหละจบเลยกระเจียวมันนี้ใช่ไหมตัวท้องมันเลยครับมันเป็นท้องแบบท้องใหญ่ๆครับท้องแบบท้องใหญ่ๆแค่ท้องมันนะครับตียังไงก็เข้าครับตีไปเลยครับโดนแน่นอนโดยเฉพาะคอนนี่สบายเลยตีสนุกมากอ๋อคุณมาร์กี้เล่นเป็นเมนคอนเหรอครับถูกต้องครับเมนคอนครับอ๋อก็เหมือนผมเลยถ้างั้นใช่แล้วคุณคิงครับครับคุณคิงหลับมันไม่ได้หลับครับไม่ได้หลับมันไม่จริงๆที่โลกเรียกตัวที่ผมว่าน่ารำคาญที่สุดละกันคือสู้แล้วแบบไม่อยากให้มันไปแบบเนี้ยคือเทโออะครับเพราะว่าตัวสิงโตไฟมันจะมีแบบหนึ่งที่สู้แล้วมันจะเป็นพื้นลาวามันจะระเบิดเรื่อยๆครับซึ่งผมเล่นพองมาแรงมันค่อนข้างน่ารำคาญอยู่แบบกระโดดอยู่จะโดนลาวาพุ่งตลอดครับผมส่วนผู้ชาเนี่ยผมว่ามันโดนแฟดแล้วมันก็ร่วงแล้วครับไม่ค่อยมีอะไรจริงตัวนี้มีกิกันเตยิงง่ายใหญ่เลยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหสองตัวนี้ผมสู้เองหน่อยผมรู้สึกว่าไอ้ท่าใหญ่มันหลบพอรู้แล้วก็หลบง่ายครับแต่ตอนเบต้านี่อาจจะยากหน่อยไอ้ที่พอรู้เนี่ยช่วยแนะนำหน่อยครับเทคนิคการหลบคือยังไงคือผมช่วงที่มันคือปีกอะครับมันจะสังเกตมันจะมีช่วงเฟดเอ้ยต้องพูดอย่างนี้ดอกไอ้เข็มมันนะครับมันจะสีขาวใช่ไหมครับหนามอะถ้าไม่รีบตีให้แตกอะครับมันก็จะใช้ท่าที่มันแรงๆก็ต้องพยายามตีให้แตกแต่แล้วอีกท่าหนึ่งที่มันจะใช้ท่าใหญ่ที่ส่วนใหญ่จะโดนทีเดียวตายคือมันจะตะโกนก่อนแล้วก็ไอ้พุ่งเข้าใส่อะครับท่านั้นวิธีสังเกตง่ายๆคือเวลามันจะใช้ครับปีกมันจะดำทั้งสองข้างก่อนแต่แล้วมันจะใช้เพื่อสลายขนมันก็จะร้องทีหนึ่งครับจังหวะนั้นอ่ะเรากดวิ่งออกข้างหรือวิ่งออกหนีจากตัวมันนะครับไม่ใช่วิ่งเข้าหามอนอ่ะแล้วรีบวิ่งกระโดดแล้วช่วงที่มันพุ่งเข้ามากระโดดโผล่ครับมันจะเป็นกระโดดเหมือนซูเปอร์แมนอ่ะซึ่งถ้าทำอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่โดนยังไงก็ไม่โดนท่านั้นแน่ๆแต่ก็จะต้องระวังเฟสสุดท้ายมันนะที่มันจะบินแล้วทุบธรรมดาที่มันไม่ร้องอันนั้นก็อันตรายเหมือนแต่มันชาร์จบินค่อนข้างนานนะครับก็น่าจะหลบได้อยู่นะครับส่วนวาซากนี่ไม่ต้องพูดเลยครับว่าเอาแค่มันชื่ออะไรนะนูเบอร์รี่ปะนูเบอร์รี่ใช่นูเบอร์รี่เอาไปอันเดียวก็เดี๋ยวก็ตีชนะเองครับไม่เก่งเลย คือวาวฮาซาร์ดนี่พวกเราคุณเมืองเรานี่แทบจะผัดข้าวกินไปด้วยตีไปด้วย กลายเป็นเอลเดอร์ดราก้อนที่ล่ามากที่สุดผมล่ามากที่สุดตัวนี้ คือพอชินกับมันแล้วมันก็เป็นตัวที่ง่ายจริงๆครับประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไปทำมาอุ้ยแต่ผมคิดว่าถ้าคนมาเจอมันครั้งแรกเพราะตัวนี้เป็นตัวใหม่ใช่ไหมของภาคนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนแรกก็น่าจะงงอยู่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแหละผมว่าอย่างน้อยๆเข้าแล้วอยู่ดีๆทำไมเลือดลดอะไรเงี้ยถ้าคนไม่เคยใช้นูเบอร์รี่รักษาโรคแบบลดหลอดเลือดมาก่อนผมว่าก็คงไปสักพักครับแปลว่าในภาคก่อนๆนี้มันมีมอนสเตอร์ที่มีความสามารถแบบนี้มาแล้วเหรอครับว่าไม่มีครับไม่แต่ว่าปกติคือถ้าเราแบบคือเหมือนถ้าเป็นคนที่พอมีประสบการณ์หน่อยก็จะลองใช้อะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วเงี้ยครับแต่บางทีแบบ
ผมมองว่าถ้าเป็นเล่นหน้าใหม่เงี้ยที่แบบมาเจอแล้วเฮ้ยทำไงวะเอาอะไรรักษาวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอไม่ได้ยิ่งบลูเบอร์รี่มันค่อนข้างจะถูกมองข้ามพอสมควรผมว่านะผมเห็นมันขึ้นเตือนเลยนะขึ้นพร้อมเลยว่าแบบเอ้ยคุณติดอาการนี้ใช้นูเบอร์รี่แล้วในฉากนั้นก็มีนูเบอร์รี่ให้เก็บด้วยอ๋อคือถ้าเกิดคนถ้าเกิดแต่ว่าสังเกตหน่อยก็คือได้อยู่แล้วใช่ไหมคือการคือถ้าจริงๆหลายๆอย่างมันทำมาให้สำหรับคนที่แบบมือไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเนาะโอเคจริงๆอีเหตุการณ์เนี้ยเมื่อคืนก็เจอมาครับเมื่อคืนที่ผมเข้าไปแกะรอยแล้วก็ไปเจอเจ้าตัววาฮาซาร์ที่แหละก็ไม่รู้เรื่องครับว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเลือดมันลดเหลือครึ่งลดแบบลดแล้วมาเหลือร้อยทำไมลดเหลือร้อยหนึ่งวะคือแบบเอาแล้วอ๋อที่บอกว่าพกนูเบอร์รี่นี่คืออย่างนี้นี่เองแล้วเราก็ไม่ได้พกมาไม่ได้หยิบมาเรียบร้อยครับโดนปล่อยแก๊สเต็มเลยฮะตามระเบียบนอนแมวไปเมื่อกี้คุณมาคี้พูดถึงการไปแกะรอยพวกมอนสเตอร์พวกนี้ผมเพิ่งรู้เทคนิคมาในภายหลังนะว่าครับคือถ้าขี้เกียจไปเดินหาตามฉากอ่ะให้เพื่อนเปิดเควสนั้นแล้วให้เราเข้าไปแล้วไม่ต้องสู้อ่ะไปเดินเก็บรอยเท้ามันแป๊บเดียวก็เต็มแล้วก็ได้ครับก็ได้ครับได้ผมเพิ่งมารู้ผมก็ไปนั่งหาโอ้โหเดินแม่งเป็นชั่วโมงหารอยเท้าแม่งอยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วครับปกติแล้วรอยเท้าของมอนสเตอร์โดยเฉพาะพวกมอนมังกรโบราณหรือเอลเดอร์ดราก้อนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่จุดนั้นจุดเดียวคือมันมีเทคนิคอยู่อย่างนึงครับคือเก็บประมาณจุดหนึ่งจุดต่างๆนี้ให้ครบแล้วครับจุดตามจุดต่างๆให้ครบเสร็จแล้วปุ๊บกลับไปที่แคมป์กลับเมืองexpedition ที่จุดนั้นใหม่จนกว่าจะเต็มแค่นั้นเองทำเงี้ยไปเรื่อยๆคือไม่ต้องรอให้มันรีสปอนนะครับก็วนหนึ่งรอบครบก็อ่ะกลับบ้านเลยแล้วก็กลับบ้านเลยใช่เหรอฮะมันง่ายกว่าครับคือไม่ต้องรีสปอนให้จบในรอบเดียวมันถูกต้องมันจะเสียเวลารอมันรีสปอนใหม่ใช่ครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองไหนๆก็พูดตรงนี้แล้วผมขอแนะนำอีกวิธีหนึ่งแล้วกันครับก็มันจะมีหมวกฮันเตอร์อัลฟาครับมันจะมีสกิลที่ทำให้สำรวจแล้วเกรดขึ้นไวขึ้นด้วยครับเซนบาวครับมาก็แนะนำให้ใส่หมวกนี้ไปสำรวจครับมันจะได้พอยต์ขึ้นได้เกรดขึ้นไวมากใช่เกรดมันจะขึ้นไวขึ้น 50% ครับครับก็เห็นหลายคนไม่ได้สนใจเรื่องสกิลชุดนี้กันเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูฮันเตอร์อัลฟาเหรอฮันเตอร์อัลฟาครับหมวกมันจะได้สกิลชุดเกรดล่างๆเลยใช่ไหมเกรดให้ไฮแรงเกรดต้นไฮแรงแบบต่ำๆใช่ใช่ใช่ไฮแรงเกรดต้นๆอ่ะพอคุณคิงเปิดประเด็นเรื่องชุดเกราะขึ้นมาเลยอยากรู้เลยว่าขอชุดเกราะคุณคิงน่าจะตีเกราะไปหลายตัวแล้วหรือเปล่าก็ไม่มั้งครับไม่มั่นใจเหมือนกันไม่ใช่ไหมสกิลอะไรของชุดเกราะตัวไหนที่น่าแนะนำบ้างเอาของผมไหมของผมก่อนก็ได้นะคุณมาร์กี้ของผมที่ใช้อยู่ผมที่ใช้อยู่อย่างผมเนี่ยเล่นสายคอนเนี่ยสกิลที่จะเน้นหนักๆเลยคือสลักเกอร์กับพาร์ทเบรกเกอร์สองสกิลมันทำอะไรสลักเกอร์จะเป็นสกิลที่เพิ่มค่า KO ครับการโจมตีที่หัวครับผมให้น็อกเนี่ยครับผมได้แรงขึ้นและเร็วขึ้นคือเอาง่ายๆคือน็อกไวน็อกมอนไวงี้ดีกว่า2พาร์ทเบรกเกอร์คือโจมตีส่วนต่างๆได้แรงขึ้นและหลุดง่ายขึ้นซึ่งมันเป็นของจำเป็นมากสำหรับการล่ามอนสเตอร์คนเดียวโดยเฉพาะคอร์สนี่ถือว่าเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆแล้วโดยอะไรที่มี2สกิลนี้ครับชุดแรกที่ผมลองทำก็คือจะเป็นชุดผสมครับอย่างพาร์ทเบรกเกอร์จะอยู่ในส่วนตัวกับส่วนตัวกระโปรงขาของอุลากันระดับไฮแรงค์นะครับชุดจะออกสีทองๆหน่อยเหมือนเกาะไลฮาร์ดนะฮะชุดจะแบบนั้นเลยชุดจะออกสีทองๆเหมือนเกาะไลฮาร์ดนึกภาพออกใช่ไหมนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นนะครับอุลากันจะเป็นมอนสเตอร์ตัวอ้วนๆใหญ่ๆแล้วก็ตัวใหญ่ๆที่จะเป็นไดโนเสาร์คางใหญ่ไดโนเสาร์คางใหญ่ๆครับผมอยู่แมปอยู่แมปเค้าเรียกอะไรวะแมปภูเขาไฟครับเรียกงี้แล้วกันแมปภูเขาไฟเอลเดอร์ดีเซสครับเอลเดอร์ดีเซสใช่แล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยจะเป็นชุดพวกสลักเกอร์ครับก็จะเป็นหัวของหัวของลาโดบันตัวโลแรงนะครับที่ผมใช้อยู่แล้วก็จะเป็นแขนเหล็กครับแขนอลลอยแบบโลแรงอันนี้ก็จะเพิ่มสลักเกอร์แล้วก็
ส่วนสร้อยเนี่ยจะใส่เป็น KO สร้อย KO ชามหรือว่าจะใส่เป็นสร้อยของ Awakening ซึ่งจะเป็นปลดธาตุครับปลดธาตุปลดให้สามารถใช้ธาตุในอาวุธนั้นๆได้อันนี้คือสำหรับสายคอนอันนี้จะเหมาะมากคนอื่นมีชุดอะไรสกิลอะไรแนะนำบ้างไหมครับจริงๆเสื้อที่ผมจะแนะนำมาเป็นเสื้อที่ต้องเล่นจบก่อนนะครับถึงจะทำได้ก็เป็นเรียกเสื้อจากเรียกว่าอะไรดีตัวบอสเซโนเจว่านี่แหละครับบอสใหญ่ครับครับบอสใหญ่ซึ่งเสื้อมันค่อนข้างเรียกว่าไปได้ทุกที่แล้วกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าสกิลที่มันผมรู้สึกว่าชอบกับชุดนี้ก็คือไม่ติดสถานะพวกไฟไหม้น้ำแข็งน้ำครับผมอ๋อการธาตุทุกชนิดครับการพวกติดธาตุแปลกๆอะครับใช่แล้วก็จะมีพวกบัฟของพวกดาบยาวดาบคู่พอแมลงสวิตแอคชาร์เบทซึ่งมันเพิ่มระยะเวลาครับประมาณ 30% คือเพิ่มระยะเวลาของพวกโหมดชาร์จต่างๆของอาวุธแต่ละชิ้นนะครับครับมันจะอย่างดาบยาวมันจะมีแถบพลังดาบสีใช่ไหมถ้ามีสกิลของไอ้ชุดบอสใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ได้นานขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเมนพองแมลงนะของพองแมลงก็จะเป็นบัฟใช่ไหมใช่เป็นบัฟเก็บสีครับพอมันนานขึ้นเนี่ยพองแมลงมันก็จะไล่ลำมันหงอคงได้นานขึ้นครับส่วนสร้อยเนี่ยผมจะใช้เป็นสร้อยขี่มาสเตอร์เมาส์ที่มันจำชื่อสร้อยไม่ได้ครับมันจะมีโดดขี่ง่ายขึ้นแล้วก็ขณะอยู่บนอากาศเนี่ยก็กันกระเด็นจับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกข้อดีของชุดบอสเนี่ยคือคมลดช้าครึ่งหนึ่งครับผมแฮนด์คราฟป่ะใช่ไหมอันนี้แฮนด์คราฟเพิ่มคมใช่ไหมไม่ใช่แฮนด์คราฟเพิ่มคมครับอันนี้มันถ้าในภาคก่อนมันจะเป็นเลเซอร์ชาร์ปครับครับซึ่งผมว่าชุดนี้มันค่อนข้างแบบไปได้ทุกที่อ่ะมาตรฐานดีครับครับทำไมก็ดียิ่งไม่ติดไฟไหม้ยิ่งไม่ติดอย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างดีมากเลยครับผมว่ามือใหม่ก็น่าจะติดกันมั้งใช่ไหมไฟไหม้น้ำแข็งที่เด็กกินนอเบอรี่อ่ะนั่นมันท้ายเกมนะคุณนั่นสิอะไรประมาณนั้นก็แหมถ้าเกิดถึงต้นเกมนะผมคิดว่าโลแรงค์เนี่ยชุดอันจาคือเป็นอันจานัทเป็นมอนสเตอร์ที่ถ้าคุณปราบได้อ่ะนั่นน่ะคือปราบได้แบบโซโล่นะคือคุณกำลังก้าวขาเข้ามาข้างแรกให้กับเกม Monster Hunter คือถ้าอันจานัทยังเล่นไม่ผ่านเนี่ยมันคือมันเหมือนกับแบบว่าศัตรูที่ผ่านมามันคุณยังเก็บชั่วโมงไม่พออ่ะถ้าฆ่าอันจานัทเป็นตัวแรกได้ก็จะเป็นบันไดก้าวแรกครับแล้วมันก็จะไปก็อารมณ์คล้ายคุดคูก็เดี๋ยวใช่อารมณ์มันคือคุดคูแหละแต่ว่ามันเท่กว่าเยอะแล้วผมว่ามันก็ร้ายกว่านะแล้วก็มันหลายกว่าคุณครูแถวลันทลอสเดียบอสแถวนั้นพอก้าวข้ามผ่านใน2ตัวนั้นได้คุณก็จะเข้าไปเจอเอลเดอร์ดากอนละก็จะเป็นพวกระดับบอสละอ่ะคุณเมืองสำหรับคนเล่นอะไรที่แนะนำควรจะใช้ชุดบ้านไหนครับเดี๋ยวน้องหมิงจะพูดอะไรสำหรับคนที่ใช้หอกนี่ควรจะใช้ชุดเกราะแบบไหนล่ะครับอ๋อหอกก็ผมเล่นหอกอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้าในเน้นภาคนี้ก็คือภาคนี้ครับมันจะมีพวกท่าที่เกี่ยวกับการเคาน์เตอร์เยอะใช่ไหมสกิลที่ควรใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกที่เกี่ยวกับพวกการกาดคือทำให้กาดแข็งขึ้นเสียเลือดมันจะมีสกิลที่ชื่อว่ากาดครับสกิลกาดเนี้ยถ้าเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะเสียสตามิน่าในการป้องกันน้อยลงแล้วก็เสียเลือดที่เป็นเหมือนกับดาเมจส่วนเกินมาเนี่ยน้อยลงไปด้วยครับถ้าเกิดเลเวลเต็ม3มั้งผมจำไม่ได้แล้วมันจะแบบเหมือนกึ่งๆอมตะเลยครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่ดีก็คือสกิล Constitution ครับคือสกิลที่ทำให้เสียสตามิน่าช้าลงข้อดีของสกิลนี้คือเพราะว่าเนื่องจากภาคนี้หอกจะมีท่าที่ชื่อว่า Power Guard ครับที่แบบเหมือนตั้งโล่แบบแข็งมากแล้วสตามิน่ามันจะโดนเรนแบบเร็วมากๆเลยไอ้ Constitution เนี่ยน่าจะไปลดความเร็วเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะทำให้ตั้ง Power Guard ได้นานขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวนะconstitution กับ stamina charge stamina charge นี่คืออันเดียวกันป่ะstamina surge คือทำให้มัน stamina รีขึ้นเร็วขึ้นครับ constitution คือลดช้าลงsurge คือขึ้นเร็วขึ้นประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ก็สำหรับหอกถ้าจะเล่นแบบเหมือนแต่อันนี้คือเป็นหอกในทางแบบว่าเรียกว่า
แบบ utility คือเหมือนในการแบบการลุยทั่วๆไปนะครับคือไม่เน้นดาเมจอะไรเงี้ยก็คือมาเสริมความสามารถในการป้องกันแล้วก็สวนการโจมตีเป็นหลักคือเล่นหอมประมาณนี้ป้องกันใช่ไหมครับคือก็เป็นสายป้องกันครับเหมือนไลท์ฮาร์ดอย่างเงี้ยผมกำลังคิดว่าปัญหาของหมิงอ่ะคือหมิงลองสำรวจตัวเองดูอีกทีว่าอาวุธที่ใช้อ่ะเข้ามือหรือยังชอบหรือเปล่าคือถ้าเป็นอาวุธที่มันพลิ้วกว่านี้เร็วกว่านี้ก็มีหรืออาวุธที่หนักแต่ไม่ได้เน้นดิเฟนซีฟขนาดนี้ก็มีอะไรแบบเนี้ยคือหอกเป็นอาวุธที่ทำดาเมจแบบเท่าๆกันตลอดนะครับคือมันถ้าโจมตีมันจะไม่หวือหวาเลยนะมันจะจิ้มคือจิ้มกันจิ้มกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าดาเมจมันจะคงที่ตลอดครับแล้วก็มันด้วยความที่มันสามารถที่จะป้องกันแล้วก็สวนในจังหวะได้แบบที่ศัตรูโจมตีได้อย่างเงี้ยมันทำให้หอกเป็นอาวุธที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะโจมตีในจังหวะที่อาวุธอื่นเนี่ยโจมตีไม่ได้คือจุดเด่นมันจะเป็นอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสกิลที่จะช่วยให้ทำเรื่องพวกนี้ง่ายขึ้นก็คือพวกสกิลสายป้องกันทั้งหลายประมาณนี้ครับครับวันนี้เหมือนมานั่งฟังพี่คุยเรื่องทฤษฎีกันนะครับเนี่ยโอเคถ้าอยากปฏิบัติก็แอด PSN แล้วก็ไปลุยกับเขาได้เลยฮะเขาหน้าป่าดันรออยู่เอาคุณเมืองเงียบไปครับหรือเปล่าสำหรับอาวุธใช่ไหมครับเอ้ยสำหรับเอ้ยไม่ใช่ครับเสื้อเกราะใช่ไหมครับที่จะให้ผมแนะนำต้องบอกกันเลยว่าส่วนตัวไม่ได้สนใจเลยครับเรื่องพวกนี้คืออยากให้เลือกชุดที่ชอบที่สุดนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของฝีมืออย่างเดียวพอเย็ดเคเพราะว่าเย็ดเคเพราะภาคนี้ไม่ได้อ่านสกิลอะไรเลยครับเลือกชุดที่ชอบแล้วก็ทำให้ได้แล้วก็เลือกเล่นได้แค่นั้นพอเลือกที่สวยเลือกที่สวยเองนะฮะมันเหมือนจะได้รับบัฟอะครับเหมือนพลังใจอะเขาเรียกว่าอะไรนะอาศัยฝีมือล้วนๆถ้าอย่างนั้นอุ๊ยฮะอย่างตอนแรกครับคือผมใส่ชุดวาฮาซาร์กอยู่ก็คือไม่จริงๆแล้วความสามารถมันแค่ป้องกันในส่วนของตัวมันเองอะแหละครับครับเอาไปสู้อย่างอื่นอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็คือก็เท่อะครับแค่นั้นเองเข้าใจครับว่าฮาซาร์ดนี่จะเป็นสกิลรีเลือดเร็วเนาะใช่ไหมใช่ครับรีโคเวอร์สปีดแล้วก็มีสักอย่างครับใช่แก๊สแล้วก็มีการแก๊สนะครับของในลอสซันเวลนะครับแล้วก็ใช่เอฟูเบียมเอ็กซ์เพิร์ดใช่ครับแล้วก็มีดาร์กอนแอคแท็กดาร์กอนแอคแท็กมั้งใช่ไหมเพิ่มมาอีกทีดาร์กอนแอคแท็กใช่ใช่ก็โอเคครับผมเห็นด้วยว่าชุดวาฮาซาร์กเท่ดีสิ่งที่อยากจะบอกจริงก็คือก็ถ้าไม่รู้จะใส่ชุดอะไรนะครับก็เลือกชุดที่ชอบอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็ไปลุยซะถูกก็ชอบชุดเนกิสุดเลยผมก็จะพูดถึงชุดเนรุกันเต้เลยครับเพราะว่าผมว่าสกิลใหม่ที่มากับชุดเนรุกันเต้ก็โดดเด่นมากสำหรับสายดาเมจก็คือสกิลที่ชื่อว่าแม็กซิมัมไมค์ครับผมเล่นชาร์ปเลดแล้วก็เป็นคนที่เล่นเน้นดาเมจอย่างเดียวตลอดผมก็จะเวลาผมมิกชุดเนี่ยผมจะยืนพื้นด้วยการทำให้ได้สกิลนี้ระดับ3เสมอก็คือไอ้แม็กซิมัมไมค์ของชุดเนรุยกันเต้เพราะว่าคือสกิลมันคือทำให้ถ้าเกิดสมมุติว่าสตามิน่าเราเต็มอยู่ครับเราจะเหมือนมีโอกาสติดคริติคอลสูงขึ้น 30% เวลาตีนะซึ่งมันดีมากๆมันแบบสำหรับอาวุธที่ไม่ได้ต้องใช้สตามิน่าบ่อยๆอย่างพวกหอกหรือว่าธนูอะไรเงี้ยพวกนี้มันต้องใช้สตามิน่าระหว่างตีเยอะอย่างเงี้ยครับสำหรับอาวุธอื่นๆที่ไม่ต้องใช้สตามิน่าเยอะเนี่ยมันแบบมันช่วยได้เยอะมากครับดาเมจมันแบบเด้งคริติคอลรัวๆเลยอะไรเงี้ยก็ใครที่ชอบใช้แบบเรียกว่าทำดาเมจเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วใช้อาวุธที่มันไม่ได้ใช้สตามิน่าเยอะเนี่ยสกิลนี้ดีมากครับก็ไปลองแบบผสมให้มันมีสกิลนี้ไว้ช่วยได้เยอะดาบใหญ่น่าจะเหมาะนะรู้สึกว่าดาบใหญ่ก็ได้ครับชาร์ปเปกก็ได้สวิชแอคอะไรเงี้ยดีมากคอนเรานี่ใช้คอนสตามิน่านี่ไม่น่าใช่คอนไม่ค่อยเหมาะคอนต้องกดอ2ชาร์จตลอดใช่คอนหอธนูนี่จะไม่เหมาะกับสกิลนี้ครับไม่เหมาะกับพอมแมลงด้วยอ๋อใช่เพราะพอมแมลงต้องพอมแมลงต้องกระโดดใช้สตามิน่าใช่พอมแมลงก็ไม่ค่อยเหมาะไอ้นี่ด้วยดับคู่ด้วยเพราะดับคู่หมดเดมอนต้องใช้สตามิน่าประมาณนั้นครับผมส่วนตัวผมว่าสกิลนี้ค่อนข้างดีเท่าสายดาเมจก็พยายามมีไว้ติดตัวไว้จะดีมากครับสำหรับมือใหม่นี่แนะนำอาวุธประเภทไหนเหรอครับส่วนตัวผมจะแนะนำดาบยาวเออเค
ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสายไหนเรื่องมากกว่าคือถ้าเป็นคนที่เล่นเกมพวกแอคชั่นมาก่อนนะครับพวกแอคชั่นใช้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยแบบยิ่งโดยเฉพาะถ้าเล่นดาร์กโซอะไรอย่างงี้ส่วนตัวผมนะผมว่าดาบยาวจะเหมาะเพราะว่ามันเป็นอาวุธสายแบบฟันหลบๆฟันหลบๆแบบไม่คิดมากเออมันเป็นแบบเป็นคอมโบแบบตรงไปตรงมาครับอาวุธมันจะค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็จังหวะฟันจังหวะหลบมันจะค่อนข้างแบบเหมือนแน่นอนอ่ะคือเหมือนเวลาเราเล่นดาร์กโซเราใช้ดาบธรรมดาดาบเล็กอะไรเงี้ยคือจังหวะฟันมันจะแบบเท่าเนี้ยเสมอมันจะไม่ค่อยมีความหวือหวามากอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะหลบได้ในจังหวะที่ถูกต้องเงี้ยดาบยาวจะเป็นแบบนั้นครับคือถ้าเป็นดาร์กโซอ่ะมันจะมีอยู่2กรณีคือจะใช้ดาบแล้วก็กิ้งหลบอะไรอย่างนี้ได้กับอย่างที่2คือใช้ดาบโล่ครับดาบโล่พวกซอร์ดแอนด์ชิลอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นสายกันเงี้ยกันหลบฟันกันหลบฟันจะเป็นสเต็ปนี้ใช่อาวุธใช่อาวุธพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นอาวุธที่ถือว่าเป็นเบสิกและเบสิกเพราะว่ามันมีท่าโจมตีแค่ไม่กี่ท่าไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับประมาณนั้นส่วนถ้าให้เริ่มกันจริงๆคือจริงๆอยากบอกเลยว่าเลือกอาวุธที่คุณชอบครับเลือกอาวุธที่คุณชอบลองใช้ดูก่อนใช้แล้วคิดว่ามันอยู่มือก็เล่นอาวุธนั้นยาวๆไปเลยจะดีกว่าเห็นด้วยครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี้ยเป็นคนที่เล่นสายพวก third person หนักๆเลยอย่างพวก Uncharted Tomb Raider อะไรมาอย่างเงี้ยก็จะเล่นสายปืนยาวๆเลยเพราะว่าแนวทางหรือว่าการบังคับของอาวุธประเภทปืนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการเล่นเกมแนว third person อยู่เป็นส่วนใหญ่มันก็เลยเล่นง่ายประมาณนั้นครับนี่ผมได้ยินประเด็นที่ทั้งคุณปาล์มแล้วก็คุณมาร์กี้ยกขึ้นมาแล้วบังเอิญว่ามันมีกระแสนี้เกิดขึ้นลอยๆอยู่เหมือนกันก็คือมันมีการเอา Monster Hunter ไปเปรียบเทียบกับ Dark Souls แล้วก็บอกว่าประจำครับมันเป็นเกมแนวเดียวกันมันเป็นเกมที่เรียนแบบกัน Monster Hunter เรียนแบบ Dark Souls ผมฟังแล้วแบบผมมึนมากมันเป็นไปไม่ได้อธิบายมันนี่มันเป็นไปไม่ได้ขออธิบายขอความเห็นของแต่ละท่านนะมาก่อน Dark Souls ใช่มั้ยครับ Monster Hunter มาก่อนครับก่อนดาร์กโซแน่นอนครับตั้งแต่สมัยใช่ดาร์กโซมันเริ่มมาจากเดมอนโซตอนเพย์3ครับซึ่ง Monster Hunter ภาคแรกมันมาตอนเพย์2ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ครับมาก่อนแน่นอนมาก่อนแต่อธิบายนี้โอเคพี่มาร์กี้ก่อนเชิญครับอธิบายก่อนอย่างนี้ว่า Monster Hunter กับดาร์กโซครับแนวทางการแอคชั่นจะเหมือนกันคือสไตล์การแอคชั่นคือเขาเรียกว่า Hit and Run ครับ Hit and Run คือตีแล้วหลบมันจะไม่เหมือนกับ Hack and Slash ที่ตีดะฟันดะนะมันจะไม่เหมือนกันนะคือแอคชั่นมันมีหลายประเภทครับรูปแบบการแอคชั่นของเกมแอคชั่นมีหลายประเภทมากก็จะมีอย่างฟันดาบตีเป็นคอมโบอย่างเงี้ยพวกนี้เขาเรียกว่าแฮกแอนด์สแลชครับพวกนี้ถ้าตัวอย่างเช่นมูโซเดวิลเมย์คลายมูโซอะไรเงี้ยบายโอเมตบายโอเลต้าคาร์บอร์บายโอเลต้าใช่ประมาณนั้นอันนี้คือแฮกแอนด์สแลชคือแต่ว่าพวกเดวิลเมย์คลายอาจจะเหมือนแยกสายย่อยไปนิดนึงมันจะเป็นเหมือนไฮสปีดแอคชั่นที่แบบว่ามันจะซับซ้อนกว่าพวกแฮกสแลชธรรมดาอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีเรื่องของการทำคอมโบที่ซับซ้อนกว่าใช่อย่างที่2ที่เราได้เล่นกันอย่าง Monster Hunter หรือ Dark Souls เนี่ยคือ Hit and Run ครับเป็นการโจมตีเน้นเขาเรียกว่าทำจังหวะเน้นหนักในการทำจังหวะตีเสร็จปุ๊บหลบกันตีหลบกันก็ตามชื่อเลยครับ Hit Run นะครับตามชื่อเลยอันนี้คืออีกแนวนึงแนว Monster Hunter กับ Dark Souls ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันครับแต่ถ้าเทียบกันถามว่าระดับความยากอ่ะมันยากกันคนละแบบนะใช้คำว่ายากคนละแบบDark Souls มันจะยากโดยกลยุทธ์ในเรื่องของการสังเกตท่วงท่าการสังเกตการโจมตีของตัวมอนสเตอร์หรือตัวสัตว์ประหลาดที่อยู่ในดันเจียนนั้นๆซึ่งมันเดาทางได้ยากครับมันเดาทางได้ยากและอาศัยเขาเรียกว่าสกิลทักษะสูงกว่า Monster Hunter เยอะส่วน Monster Hunter เนี่ยจะอาศัยในเรื่องของกลยุทธ์ที่เน้นเขาเรียกว่าแท็กติกสภาพแวดล้อมเอ่ยรวมไปถึงเขาเรียกว่าแพทเทิร์นการโจมตีของมอนสเตอร์ของ Monster Hunter ดูง่ายกว่าครับมันดูง่ายกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความแตกต่างมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละมันไม่เหมือนกันครับจริงๆอีกจุดหนึ่งก็คือว่าความยากของ Dark Souls เป็นความยากแบบที่ผมใช้คำว่ามันเหมือนยากแค่เรียกว่าไงดีมันจะยากแค่ในไม่กี่ครั้งแรกๆที่เราสัมผัสมันนะครับเพราะว่าความยากของ Dark Souls จะเป็นความยากในลักษณะที่เหมือนกับแบบเหมือนท่อนซุงที่อยู่ๆก็กระแทกหน้าเราอะไรเงี้ยแต่ว่า มันจะผ่านไปเร็วครับ
คือบอสจะไม่อึดมากสังเกตว่าบอสรักโซนี่แบบจริงๆคือถ้าสมมติว่าให้มันยืนเฉยๆแล้วเราฟันรัวๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายแหละเออแต่ว่ามันจะแบบเหมือนมันจะมาเร็วอ่ะครั้งแรกเราจะแบบเอาตัวไม่ทันเฮ้ยว่าตายแล้วเงี้ยเออแต่ว่ามอนฮันมันจะให้โอกาสเรามากกว่านั้นแต่ว่ามอนฮันเนี่ยมอนมันจะอึดกว่าใช่ไหมเราจะต้องอยู่กับมันนานกว่าเราต้องสังเกตมันเยอะกว่าเราต้องแบบว่าคือเราเหมือนกับเราต้องมาสเตอร์การสู้กับมันอะมากกว่าดาร์กโซนิดนึงเพราะว่ามันการสู้แต่ละทีมันใช้เวลานานใช่ไหมช่องว่างที่เราจะพลาดได้มันเยอะกว่าอย่างเงี้ยคือเทคนิควิธีการสร้างความยากของสองเกมนี้มันไม่เหมือนกันคือปาล์มจะอธิบายเหมือนประมาณว่า Monster Hunter จะเน้นแทคติคอลมากกว่าดาร์กโซนใช่ดาร์กโซนมันจะแฟชชี่กว่าครับประมาณนั้นคุณเมืองมีความเห็นไหมครับจากที่ทุกท่านกล่าวมานะครับก็ว่าคือดาร์กโซมีความยากมากกว่าจริงๆแล้วก็ในเกมเพย์ของ Monster Hunter ก็อย่างที่พูดไปเลยครับมันเน้นแทคติกมากกว่าอย่างยิ่งในภาคเนี้ยนะครับมันมีปัจจัยเยอะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในแมปสูงต่ำอะไรเงี้ยครับมีการกระโดดมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเขาเรียกไงความมีชีวิตชีวาของมอนสเตอร์มันไม่กับศัตรูที่อยู่ในดาร์กโซมันไม่เหมือนกันครับเหมือนดาร์กโซมันจะแข็งๆหน่อยครับแต่ว่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์เวิลด์มันจะแบบดูมีชีวิตชีวาครับมันก็แตกต่างกันนะแล้วแตกต่างกันคือมันก็ไม่เหมือนกันเอาง่ายๆไม่ควรเอาไปเที่ยวกันต้องรอดูภาคใหม่เขาครับเอาง่ายๆครับคือแต่โดยไปสีมันก็คล้ายๆกันไงที่พี่มาร์กี้บอกใช่ครับใช่ครับฮะผมเพราะฉะนั้นหลังจากที่ฟังทุกคนพูดมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีส่วนที่อินเตอร์เซ็กกันนิดนึงระหว่าง2ซีรีส์นี้ถูกป่ะมันมีอะไรที่แบบมันทับๆกันหน่อยโดยพื้นฐานมันก็เหมือนกับผมว่ามันไอเดียมันโดยไอเดียตั้งต้นมันคล้ายๆกันนะครับอย่างที่บอกก็คือมันคือฮิตแอนด์รันเหมือนกันอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าการต่อยอดการสร้างธีมของมันนะมันก็ทำให้มันเกิดความแตกต่างกันในระบบที่แบบเชิงลึกลงไปอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเพราะแต่ว่าถามว่ามันก็คงไม่ได้ลอกกันมาหรอกครับเอาจริงใช่เพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเอ้ยถ้าคุณชอบ Dark Soul มันก็มีโอกาสที่คุณจะชอบเกมนี้ได้เหมือนกันหรือถ้าคุณชอบ Monster คุณก็มีโอกาสชอบ Dark Soul ได้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่ต้องลองศึกษากันเองเนาะต้องดูเกมมันเป็นเยอะๆดูรีวิวดูอะไรแบบเนี้ยนะมันเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้หมดทั้งหมดอันนี้เห็นด้วยครับอันนี้เห็นด้วยมากแต่อย่าง Monster Hunter ผมดูแล้วบรรยากาศมันไม่หดหูเท่า Dark Zone นี่มันดาร์กโซเห็นแล้วแบบโอ้ไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้เลยแต่บางคนก็ชอบเข้าใจอยู่มันก็เป็นเกมที่ดีในตัวของเขาอะไรอย่างนี้ครับโอเคเอาล่ะโดยทีนี้ว่าเรามาพูดถึงคะแนนรีวิวในใจของแต่ละคนกันบ้างเพราะว่าหลายๆท่านในที่นี้ก็มีเว็บไซต์มี Channel มีกิจการนู่นนี่ส่วนตัวเต็มไปหมดบอกเท่าที่บอกได้ละกันถ้าบอกคะแนนได้ก็บอกถ้าบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเผื่อว่าอยากจะเก็บเอาไว้ให้ติดตามกันหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนให้คะแนนกับ Monster Hunter World หรือบทสรุปของมันแล้วเนี่ยถือว่าเป็นยังไงครับคุณคิงครับก็ผมเป็นให้คะแนนละกันครับผมให้ถ้าเต็ม5ผมให้ 4.5 แล้วครับตอนนี้ก็จะหักตรงเรื่องไอ้ที่บอกก็คือมันโหลดนานนะครับโหลดนานแล้วก็เรื่องการเข้าระบบออนไลน์ซึ่งมันบางครั้งก็ทำให้แบบมันขาดความสมบูรณ์ไปสำหรับผมอะครับมันเป็นเทคนิคอลอิชชูเนาะครับซึ่งก็ไม่รู้จะหักเยอะก็มันก็ไม่น่าได้มันก็แบบบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีอย่างเงี้ยเรื่องออนไลน์แต่เรื่องโหลดนานเนี่ยเรื่องโหลดนานเนี่ยมันก็มีบอกในเกมนะว่าถ้าไม่กลับเมืองอะเราจะโหลดแป๊บเดียวซึ่งก็แบบมันก็ไม่ใช่หรอมันแบบมันก็ควรหล่นเร็วนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยหักไปแล้ว0.5แล้วกันก็เลยให้ 4.5 ครับผมฮะคุณปาล์มครับอ๋อก็ผมทำรีวิวไปละก็ผมให้ของผมเป็นเต็ม10นะครับผมให้ 9.4 ครับตัวเลขแปลกๆหน่อยอันนี้คือผมเวลาให้คะแนนมันจะแบ่งเป็นหมวดหมวดอะไรเงี้ยนะแต่เอาเป็นว่าก็นอกจากเนื้อเรื่องแล้วผมค่อนข้างโอเคหมดครับมีแค่เนื้อเรื่องเท่านั้นเองที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้คือผมมองว่า
สมมติว่ามันโอเคนะคือมันทำที่มันได้ดีแหละนี่แต่ว่าด้วยความเรื่องผมก็เข้าใจว่าเออเขาไม่อยากให้เนื้อเรื่องมันหนักมากด้วยความที่ยังไงมอนฮันประเด็นหลักมันก็คือเกมเพลย์อ่ะคือคนเล่นหน้าเก่าส่วนใหญ่ก็คงจะแบบเหมือนข้ามๆเนื้อเรื่องไปได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าไหนคุณจะทำเนื้อเรื่องมาแล้วเนี่ยมันแบบมันกล่าวได้ดีกว่านี้ให้มันแล้วก็โดยที่มันก็ยังรักษาสัดส่วนที่ดีได้อยู่อย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็ส่วนตัวผมมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเรื่องเล่นการเล่นออนไลน์นิดหน่อยเหมือนพี่คิงนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้เรียกว่าแบบมีปัญหากับมันมากเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ผมก็เล่นคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกแบบหงุดหงิดใจมากอะไรเงี้ยแค่นั้นเองคุณมากกี้แล้วครับครับไม่ขอเป็นคะแนนละกันเพราะว่าจริงๆคะแนนเนี่ยผมกะไว้เอาไว้ทำเป็นวิดีโอรีวิวของเพลย์อันติเอานะครับผมแต่ว่าถ้าให้สรุปโดยรวมนะสำหรับ Monster Hunter มันเหมือนมันคือการเปิดโลกใบใหม่ละกันมันเป็นการเปิดโลกใบใหม่ของซีรีส์ Monster ที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเขายื่นมือให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ให้ได้สำรวจแล้วมันก็ทำได้ดีทำออกมาได้ดีซะด้วยนะคือมันทำออกมาได้ดีทั้งในองค์ประกอบในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของเกมเพลย์กราฟิกอะไรต่างๆมากมายแต่มันก็จะมีสิ่งที่มันสะดุดและติดขัดๆอยู่ก็คือเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กนี่แหละซึ่งไอ้ระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยมันอาจจะสะดุดนิดๆหน่อยๆแต่ก็มันก็คือเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันพออารมณ์อร่วยกันได้อะพอแก้ไขกันได้ซึ่งก็เชื่อว่าแคปคอมก็คงจะแก้ไขมันได้เช่นเดียวกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันคือการเดินทางครั้งใหม่ของซีรีส์ Monster Hunter ที่ราบรื่นครับราบรื่นแล้วก็สง่างามครับผมคุณเมืองครับสำหรับผมนะภาคนี้คะแนน9แล้วกันนะครับคือสำหรับผมนี่คือเป็นภาคที่รอคอยมานานมากจริงๆเพราะว่าผมติดตาม Monster Hunter ตั้งแต่ PS2 ครับแล้วก็เป็นแฟน Monster Hunter ในข้อฝั่งของ Sony อย่างเดียวคือไม่ได้ไปตามเล่นในภาคของของ Nintendo เลยแม้แต่ภาคเดียวครับพูดง่ายคือเหมือนผมก็เท่ากับหยุดสต็อกตั้งแต่2010อะครับมาจนถึง2018เลยก็เลยให้9เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าชอบมากภาคนี้คือแบบว่ายังมีความเป็นสิ่งเดิมๆอยู่แต่ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเพิ่มเข้ามามากมายนะครับที่อาจจะรู้สึกขัดใจแต่ก็สิ่งเก่าๆที่ยังมีอยู่เราก็ยังเก็บไว้อยู่ครับแล้วก็ทำได้ดีผมก็ชอบมากครับ9คะแนนน้องหมิงเล่นยังไม่ถึงไหนให้คะแนนได้ไหม ผมยังไม่สามารถให้คะแนนได้ครับเนื่องจากว่าผมยังเล่นไม่ถึงไหน แต่จากที่ลองเล่นเบต้ามาแล้วผมว่าถ้าเกิดคนไหนที่อยากเล่นเกมที่แบบมีเพื่อนเล่นเยอะๆหรือว่าเกมก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งได้นะครับเพราะว่าเห็นกระแสมันมาดีมากแล้วก็ในญาติของผมอ่ะผมไปลองเปิดดูเฟนของเขาแล้วโหคนเล่นมอนสเตอร์ฮันเตอร์กันเพียบเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรช่วงนี้อยากเล่นกับเพื่อนก็แนะนำเกมนี้ครับเอาอย่างนั้นเลยนะโอเคได้ก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นความคิดเห็นของคนที่ชอบเกมนี้แหละมันจะอยู่ในย่านที่ชอบนะก็เพราะฉะนั้นก็อาจจะพวกเราอาจจะไม่ได้ไฮป์นะไม่ได้มาขายของป้ายยาอะไรอย่างอะไรแต่อย่างใดคือถ้าไปคุยกับคนที่เขาวิจารณ์ว่าไอ้ตรงนั้นตรงนี้มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คงได้รับเหตุผลอีกแนวทางหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็คือพวกเราค่อนข้างจะเทไปทางว่าเฮ้ยเรารู้สึกชอบเรารู้สึกโอเคครับเกมภาคนี้ก็ประมาณนั้นนะจะได้สำหรับคนที่ยังลังเลอยู่ก็จะได้ไอเดียมากขึ้นว่าเอ้ยเกมมันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงอ่ะทีนี้ว่าหัวข้อสุดท้ายแล้วที่เราจะคุยกันก็คืออนาคตของตัว Monster Hunter World มันน่าจะต้องมีการอัปเดตมากมายในอนาคตรวมไปถึงการขาย DLC ต่างๆนานาที่เราได้เห็นกันแล้วก็คือประกาศ Street Fighter5นะครับเป็นสกินริวกับซากุระมีการโคกับโซนี่ทำสกินเอลอยนะครับ Horizon Zero Dawn มีสกินแมวที่เป็นล็อกแมนนะเมกาแมนซึ่งมันหลากหลายเยอะแยะมากเลยตรงนี้สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าด้วยความที่ผมคิดว่าจากที่ฟังมาตั้งแต่ต้นนะทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันอ่อนเกินไปง่ายเกินไปโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่า
มันควรจะต้องมีมอนสเตอร์เพิ่มมันควรที่จะต้องอาจจะมีการประจนภัยใหม่เป็นแคมเปญเพิ่มหรืออะไรเพิ่มเราจะต้องมีมอนสเตอร์เพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแซทิสฟายคือมันรู้สึกแบบเต็มอิ่มผมอยากถามความเห็นของแต่ละคนฮะจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่ามันควรมีเท่าไหร่เหรอถ้าจะบอกว่าควรมีเท่าไหร่ก็คงอาจจะเป็นแพทที่เป็นแบบว่าดึงเอามอนสเตอร์จากภาคเก่าๆหลายๆตัวมาครับอย่างก่อนหน้านี้จะมีตัวแรกที่อัปเดตมาคืออีวิโจนะฮะอีวิโจนานะป่ะใช่ไหมนานะแต่น่าจะมานะอันนี้ยังคาดเดากันอยู่นะยังคาดเดากันอยู่ว่าน่าจะมาใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าอยากให้มีคือไทเกร็กซ์หรือตีเล็กครับที่เรารู้จักกันไทเกร็กซ์จิกาเร็กซ์หรืออย่างสองปูครับปูไดเมียวกับโชกุนเฮมิทออย่างนี้อันนี้ก็น่ามาอยู่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ส่วนDLC ที่เล่าให้ฟังนะครับไอตัว Quest ที่มาคอลลาโบเรชันกันเนี่ยอันนี้ผมได้ยินมาล่าสุดไปอ่านมานะฮะ Quest Collaboration ของ Monster Hunter Cross Street Fighter 5นะครับผมตอนนี้เนี่ยประกาศแล้วนะครับว่าจะมาวันที่16กุมภาพันธ์โอ้เวลาเขาบอกว่าเวลาตาม UTC นะครับเที่ยงคืนของเวลา UTC ไม่รู้เวลาไทยเท่าไหร่นะแต่ UTC คือเที่ยงคืนนะฮะก็คือ Quest มันจะเป็น Quest ให้ล่าบารอดครับผมใน Arena นะครับก็ถ้าล่าได้ก็จะได้ตั๋วครับเป็น Street Fighter 5 ticket แล้วก็มีเงื่อนไขในการปลดล็อก Quest นี้ก็คือคนเล่นเกม Monster Hunter หรือ PSN ของใครมีเซฟ data ของเกม Street Fighter 5ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ได้นะครับเวอร์ชันไหนก็ได้ Street Fighter 5ธรรมดาหรือว่า Arcade Edition ก็ได้แค่มีเซฟ data แค่นั้นคุณก็ได้เควสไปเลยคือมันง่ายมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีก็รอครับรอมันรอแคปคอมเนี่ยครับวนเอาเควสเนี้ยกลับมาอีกรอบหนึ่งได้ผมคิดว่าเขาตั้งใจทำแจกอยู่แล้วแหละใช่ครับใช่ที่น่าสนใจคือโอ้ถ้าในเมื่อมันเป็นแบบเปิดซีรีส์ครับคอมขนาดนี้นะมีทั้งล็อกแมนมีทั้งสตรีทไฟเตอร์อีกหน่อยมันไม่ขนมาหมดเลยแบบสกินบาซาร่าอย่างนี้สกินผมว่าน่าจะมีนี่คือสิ่งที่เราคาดการไว้ว่ามันมีแน่ๆยกตัวอย่างเช่น1ดันเต้เดวิลเมย์คลายมาแน่ๆใช่ป่ะ1คือเดวิลเมย์คลายมาแน่ๆผมกล้าพูดได้เลยว่ามันมาแน่เพราะว่ารีมาสเตอร์ก็จะออกภาคใหม่มันก็จะมีการประกาศอีกแล้วถ้าใครจำกันได้ว่ามีภาคใหม่จะประกาศอยู่2นะครับสิ่งที่คิดไว้คือ Resident Evil น่าจะมีมาอันนี้คือซีรีส์แคปคอมนะสกินคิด Redfield Jill Valentine มันต้องโผล่มาแน่ๆไม่ก็ปืนแบบปืน Rocket Launcher Heavy Bogan เลยเดียวเดียวอาจจะจะตรวจยิงมังกรอะไรอย่างนั้นอาจจะก็น่าจะดีนะส่วน Dead Rising ผมว่าไม่น่านะอาจจะไม่น่าแต่ถ้าเป็นพวกคลาสสิกเกมอย่างพวกมาคายมูระอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้อืมหรือว่าเอามาไมเทลสุมาเป็นสกินปาริโกะอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนั้นครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันโอ้แค่คิดผมก็เสียตังค์แล้วอะเอาจริงๆเออใช่และยิ่งตอนนี้คือยิ่งมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเขาเรียกว่าแอดออนครับแอดออนของเกมเนี้ยเรียกว่าปล่อยขายกันเริ่มต้นมานี่ก็มาแล้วท่าอีโมต่างๆพวกเกสเจอร์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสกินของน้องแฮนเลอร์นะฮะน้องแว่นกลายเป็นสาวแว่นนะจากภาค4ป่ะสาวแว่นตัวนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ภาคสกินสาวแว่นเป็นแฮนเลอร์ภาค4ใช่ครับใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหมานี่ก็แบบรู้แล้วล่ะว่าออกแววเสียตังค์นี่หลายๆอันแน่แล้วก็ยังไม่รวมพวก armor set ทั้งหลายด้วยนะฮะ armor set ทั้งหลายหมายถึงพวกชุดแฟชั่นอย่างพวกชุดซามูไรอะไรอย่างเงี้ย armor set เนี่ยอันนี้ตัวดีคุณมีสิทธิ์เสียตังค์แน่ๆกับเกมนี้แน่นอนครับมันเมื่อกี้เห็นพูดถึงไอโอกับคอนทันเนี่ยมันเคยมีมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นภาคมือถือแล้วกันซึ่งก็คิดว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แหละไอ explorer ป่ะใช่ไหมที่มันเป็นตอนนั้นภาค explorer ก็มันจะเป็นเราเป็นจิลมั้งแล้วก็เราเป็นตัวชายซอมบี้ใช่ใช่ใช่ไม่รู้ตัวผู้ชายรู้สึกน่าเกลียดจังแล้วก็สู้กับมอนที่มันดิบอะไรอย่างนี้ผมสนใจเรื่องมอนสเตอร์คิดว่าอัปเดตต่อไปในอนาคตเขาจะ
เขาจะอัปเดตมอนสเตอร์สูงสุดสักกี่ตัวแล้วเขาจะเก็บเงินเราไหมเราจะต้องซื้อมอนสเตอร์ทีละตัวตัวละเหรียญสองเหรียญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรมันทางเราอ่ะมีนะคือแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะมาเป็นที่ผมมองในแง่ดีนะผมมองว่าแคปคอมไม่น่าจะทำร้ายตัวเองด้วยการทำโมเดลลักษณะนั้นนะครับคือผมว่าโมเดลที่ดีที่สุดของเขาตอนนี้ก็คือว่าโอเควางแผนไว้ว่าจะบอกมอนตัวใหม่ๆมาประมาณหนึ่งชุดหนึ่งแต่แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตที่ไกลหน่อยเนี่ยเขาก็จะออกตัวเหมือนเป็น expansion ตัวภาคคือถ้าที่ผ่านมา Monster Hunter จะมีภาคเรียกว่าภาค G ครับที่เพิ่มระดับความยากจาก High Rank ขึ้นไปเป็น G Rank อีกอันหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะมี Monster ใหม่ๆอะไรความยากใหม่ๆชุดเกราะใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยใช่คิดว่าเขาอาจจะก็คือเหมือนแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่อัปเดตไปเรื่อยๆอันเนี้ยฟรีแล้วก็อันนึงคือเป็นอัปเดตใหญ่อันนี้ต้องจ่ายตังค์ผมว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าคือเขาไม่น่าจะขายแบบซอยย่อยส่วนตัวผมว่ามองในแง่ดีนะนี่คือมองในแง่ดีนะคือถ้ามองในแง่ก็คือแง่เนี้ยจริงๆแล้วจะบอกว่ามันเคยมีการสัมภาษณ์หรือเคยมีการพูดอยู่ประกาศอยู่ทีนึงนะสำหรับทางผู้พัฒนาเคยประกาศไว้แล้วว่า DLC ที่เกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์อัปเดตหรือต่างๆมักจะไม่เป็น DLC ที่ปล่อยขายอะครับใช่อะไรประมาณนั้นพวกเควสต่างๆ DLC หรือมอนสเตอร์อัปเดตอะไรเงี้ยเขาบอกแล้วเขามีการประกาศยืนยันแล้วว่าไม่ขายแน่ๆคือแจกแต่ปล่อยให้อัปเดตแจกแบบแจกเลยคือแบบมีเกมก็คือแบบแจกยังไงก็อัปเดตฟรีๆให้เลยซึ่งมันก็ไปซึ่งจริงๆแล้วมอนฮันก็เป็นแบบนี้มาตลอดเนี่ยครับถูกต้องเพราะก็คือเควสอัปเดตแบบมาทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวอะไรใหม่มาก็คือฟรีหมดก็คือจะเก็บตังค์ทีเดียวก็คือว่าโอเคคุณทำแบบเป็นส่วนเสริมที่ใหญ่ไปเลยอ่ะไอ้ที่ผมเป็นที่ว่าไปอย่างเงี้ยก็คือจีนแหละก็คือภาคจีนอย่างเงี้ยค่อยทำทีเดียวค่อยขายทีเดียวก็จะเป็นแบบคำถามแรกก็คือว่าจากสถิติภาคก่อนๆมอนสเตอร์ที่มาเป็น DLC ที่แจกกันเนี่ยมีจำนวนประมาณเท่าไหร่ขอนิดนึงครับจะบอกว่าภาคนี้เป็นภาคแรกเลยครับที่ DLC เพิ่มมอนสเตอร์ครับครับซึ่งก็เลยเดากันยากมากจริงว่าจะเพิ่มหมายถึงภาคก่อนๆหน้านี้คือเป็นเควสเป็นเควสให้ภาคก่อนเฟสพิเศษซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่มีให้สู้อยู่แล้วแต่มาเฟสที่แบบจะเป็นเสื้อพิเศษขึ้นมาครับเป็นเสื้อแบบเล่นได้เล่นจบแล้วอาจจะได้เสื้อของ Final Fantasy มาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วคือว่าอาจจะเป็นแบบตัวมอนสเตอร์เองก็อาจจะมีลักษณะแบบพิเศษนิดหน่อยใช่มั้ยตัวใหญ่เป็นพิเศษหรือตัวเล็กจิ๋วเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะเป็นตัวที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วใช่แต่ไม่มีภาคไหนที่เพิ่งเพิ่มมอนมาเลยครับนี่ภาคแรกมีใกล้เคียงนึงก็คือภาค4G ที่ถ้าจำไม่ผิดนะคือตัวฟาตาลิสเนี่ยมีใน High Rank แต่ว่าใน G Rank เนี่ยถ้าในตัวต้นเกมเนี่ยถ้าในตัวเกมภาค G เนี่ยไม่มีต้องไปโหลดเป็น Great Event เอาแต่ว่าถามว่าจริงๆคือตัวฟาตาลิสเนี่ยมันมีอยู่ใน High Rank อยู่แล้วแหละแต่ตัว G Rank เนี่ยต้องรอ Great Event เอาเงี้ยเพิ่มมาใกล้เคียงแต่ว่าแค่ตัวใหม่ทีเดียวก็ยังเป็นแค่ตัวระดับนะแต่ตัวเดิมถามต่ออีกนิดนึงตัวดับเบิลครอสน่าจะเป็นภาคที่มีมอนสเตอร์เยอะที่สุดถูกไหมฮะครับดับเบิลครอสมีมอนสเตอร์กี่ตัวครับกี่ตัวนะคุณคิง40ไม่แน่ใจจำไม่ได้ครับอันนี้40ถ้าคือผมไม่ได้เล่นดับเบิลครอสผมเล่นภาค4แต่ 4G เนี่ยมีอยู่ประมาณ50ถึง60ตัวเลยนะครับ40ภาค 4G นี่เยอะมากแต่นั่นคือ 4G แล้วนะภาค4มีประมาณมี40ตัวมั้งถ้างั้น 4G เพิ่มมาอีก10ตัวถ้างั้นถ้าให้ผมเดานะดับเบิลคอสน่าจะอยู่ที่60ถึง70ป่ะโดยประมาณใช่น่าดับเบิลคอสจะเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าเอาขนมอนเก่ากลับมาเยอะมากมันคือภาคลมดาวแล้วกันใช้คำว่าภาคลมดาวออสตาร์มอนสเตอร์แล้วกันผมไปนับแป๊บนึงครับนี่คุณคิงไปนับให้ก็อย่างที่บอกแหละครับว่ามันคือรวมดาวจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ภาคเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่ภาคหลักนะคลอสดับเบิลคลอสไม่ใช่ภาคหลักนะต้องอธิบายก่อนมันคือสปินออฟฮะพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็คอมเมนต์ลุกเป็นไฟอีกเดี๋ยวจริงเหรอมันนับเป็นอยู่ในเจน4ครับไม่นับเป็นเจน5เจน4ใช่ไหมคือเป็นภาคหลักไหมผมว่าเป็นอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะมันเรียกว่าอะไรแอคชั่นป่ะใช้แอคชั่นป่ะต้องบอกใช่ป่ะ
คือมันมีจุดเด่นของมันอยู่อะค่ะดับเบิลคอร์นะครับซึ่งมันจะมีแบบสกิลพิเศษซึ่งไม่เคยมีมันในมอนทันเหมือนกันคือเรามองว่ามันเป็นการแตกลายภาคหลักเหมือนกันเพราะโดยคอนเทนต์ของมันแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสปินออฟซะทีเดียวมันก็เหมือนกับไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่เพราะว่าดับเบิลคอร์นี่คือระบบก็คือดูก็รู้ว่าโอเคมันตั้งใจทำมามากแล้วก็คอนเทนต์ก็เยอะจริงๆมอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าด้วยความที่เหมือนมันแยกลายไปอีกลายนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีความเป็นกึ่งสปินออฟนิดหน่อยอ่ะเราผมมองว่ามันเหมือนกับเป็นสายภาคหลักอีกสายนึงที่แยกมามากกว่าแต่มันก็แบบจักรวาลเดียวกันอยู่ในจักรวาลเดียวกันใช่จักรวาลอันแล้วคำถามข้อที่2ของผมก็คือว่าถ้าเขาออก Monster Hunter World G มามันจุดที่จะเป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับคอนเทนต์หรือเวลาหรือราคาหรือว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าบอกว่าต้นปีออก Monster Hunter World ถ้าสมมติว่าภายในปีนี้สมมติว่าตุลาคมออก Monster Hunter World G อัปเดตอะไรทุกอย่างหลายอย่างเลยซื้อไหวไหมถามตรงสบายครับสบายครับคือพูดในผมพูดเล่นเก่าเนี่ยซื้ออยู่แล้วถ้าขอแค่มันเพิ่มเยอะก็พอจริงๆอ่ะคนจะมองว่าซื้อไม่ซื้อเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องเดียวครับคือคอนเทนต์ที่ถูกยัดเพิ่มเข้ามาใช่นี่คือประเด็นหลักเลยเพราะภาค G คือภาคที่มีการเพิ่มคอนเทนต์หลักเข้ามาคือพวกมอนสเตอร์ใหม่ๆของเวอร์ชัน G นะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของเควสนะครับเควสที่อยู่ในระดับที่ยากโคตรพ่อโคตรแม่ยากคือยากใช่คือจีมันจะกระโดดมันจะก้าวกระโดดความยากจากไฮแรงค์แบบไปมากพอสมควรครับคือจากโลแรงค์ไปไฮแรงค์เนี่ยจะประมาณนึงแต่จากไฮแรงค์ไปจีเนี่ยมันจะแบบมันจะคนละโลกกันเลยอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มาเสมอขอพูดแล้วกันจากโลไปไฮเนี่ยมันเก่งขึ้นประมาณ2เท่าแล้วกันครับแต่จากไฮไปจีเนี่ยผมให้ประมาณสัก3เท่าครับครับจากไฮไปจีนะมันจะต่างกันสามเท่ามันจะต่างกันเยอะมากครับที่ผ่านมาคือมอนอย่างสมมติว่ามอนเขาเรียกนะมอนระดับไฮเนี่ยตบ2ทีก็เลือดเกือบมิดแล้วแต่พอมาเวอร์ชั่น G นี่คือตบทีเดียวตายเลยอะไรประมาณนั้นใช่คือแค่พวกมอนระดับกากๆที่เราแบบว่าสู้ง่ายๆในโลแรงเนี่ยพอมา G แรงนี่คือแบบก็ตึงมือแล้วครับต่อให้ใช้แบบชุดเกาะแบบท็อปของไฮแรงยังตึงเลยมันจะเป็นงั้นเสมอแล้วไม่ห่วงเรื่องประเด็นว่ามันออกภาคใหม่มาเร็วเกินไปแล้วแคปคอมมีประวัติไม่ค่อยดีกับเรื่องพวกนี้นะคือแต่มอนทานไม่เคยมีครับคือประเด็นคือพวกเรารู้สึกว่ามันโอเคเพราะว่ามอนทานมันแบบมันค่อนข้างโอเคเสมอมาป่ะรู้สึกว่าใช่ตามสถิติที่ดูมาแล้วนะครับการที่มอนทานจะถูกปล่อยภาค G ออกมานะจะถูกปล่อยภาค G ออกมาน่าจะไม่เกิน2ปีไม่เกิน2ปีครับ2ถึง3ปีโดยประมาณนี่คือตามสถิติที่เคยเจอมานะไม่ว่าจะเป็นภาค2มา2 33มา 3G หรือ4มา 4G อะไรเงี้ยประมาณปี2ปี2ปีครับอย่างน้อยปีสัก2ปีเพราะผมเคยได้ยินสัมภาษณ์คุณเรียวโซคนที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาก็รู้สึกจะพูดว่าประมาณว่าเขาไม่ได้มองว่า Monster Hunter ภาคเวิร์ดเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่จะคงอยู่ในระดับ5ปี10ปีมันจะมีเขามองว่ามันมีเชลฟ์ไลฟ์จำกัดซึ่งผมก็เดาว่าคงประมาณ 2-3 ปีเต็มที่ละครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดที่ผมรับได้นะคือการออกเป็นเหมือนกับเป็นซีซันพาสออกมาให้ซื้อในราคาถูกลงอะไรแบบเนี้ยผมก็โอเคนะรับได้จริงๆผมไม่อยากให้เขาออกแบบพักหลักแล้วก็จีแล้วก็หลักแล้วก็จีอย่างเงี้ยอันนั้นคือความคิดเห็นของผมนะผมจริงๆผมเชื่อว่ามันน่าจะมาเป็นแอปเพนชั่นครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันเป็นภาค G เพราะว่าโมเดลลักษณะแบบ DLC มันยังไม่มาไงในมอนทานภาคก่อนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยตัวเริ่มหมดแล้วผมไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์ม GDS มันเอื้อมหน่วยต่อการขาย expansion ขาย DLC เพิ่มเนี่ยมากแค่ไหนอะนะแต่ว่าพอมันเป็นระบบแบบ PS4 Xbox PC อย่างเงี้ยมันแบบคือคุณจะทำแค่เนื้อหาเสริมอะคุณขายแล้วคนละคนซื้อต้องมาซื้อเกมใหม่ทั้งเกมเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันแบบมันแค่ความมันควรจะรู้ตัวว่ามันไม่ได้อะ ถ้ามองจากเมคานิคอลของตัว Nintendo อย่างเงี้ยผมมองว่าความจุของตัวสื่อครับ
มันน้อยเกินกว่าที่จะยัด expansion เข้าไปเพิ่มได้ยกเว้นแต่ว่าคุณต้องไปโหลดเอาจากตามดิจิตอลอะไรอย่างนี้ซะเองแต่ในกรณีเนี้ยในกรณีของเครื่องใหญ่ๆอย่าง PlayStation หรือ Xbox One อะไรเงี้ยผมว่า expansion มันเอาอยู่ได้อยู่แล้วล่ะไม่ด้วยตัวของมันเองไม่มีปัญหาหลายๆเกมด้วยกันนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าไอ้โมเดลลักษณะแบบเนี้ยอาจจะเป็นเหมือนกับ Street Fighter 5ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้ทุกคนน่าจะจำกันได้นะว่า Street Fighter 5เนี่ยออกมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อน2ปียังเป็น20152ปีใช่2ปีก่อนประมาณ2ปี3ปีก่อนแล้วเพิ่งจะมาโผล่อาร์เคดดิชั่นเมื่อไม่นานมานี้สำหรับคนที่เขามีตัวเขาเรียกนะตัวปกติอยู่แล้วก็สามารถที่จะซื้อ expansion ตัวนั้นได้อีกด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นโมเดลที่ดีนะโมเดลที่โอเคอยู่โอเคก็เห็นด้วยนะทีนี้มีคนพูดถึงคอนโซลของ Nintendo ขึ้นมาก็ดีแล้วผมเลยอยากจะทราบความคิดเห็นของแต่ละคนว่าเป็นไปได้แค่ไหนที่ Monster Hunter World จะรันบน Nintendo Switch ให้พูดตามตรงนะเหมือนความรู้สึกผมรู้สึกว่าตัวทางทีมพัฒนาของซีรีส์ Monster Hunter เองเนี่ยดูเหมือนว่าเขาน่าจะมีแผนสำรองเล็งไว้ว่าอาจจะไม่ใช่เวิลด์อาจจะเป็นภาคอื่นแทนหรือเปล่าผมคิดว่าอย่างนี้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะผมดูแล้วไม่มีทางเป็นไปได้จากสื่อสัมภาษณ์อะไรเองผมวิเคราะห์ดูแล้วก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับว่า Monster Hunter World จะไปพอร์ตลง Nintendo Switch เป็นไปได้ยากมากคือผมว่าตัวทีมพัฒนาตอนนี้น่าจะสนใจ Switch มากๆแหละเพราะว่าSwitch มันขายได้ดีมากๆใช่ไหมแล้วก็เพิ่งเห็นว่ามันประสบความสำเร็จในยอดขายมากอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าปัญหาคือผมรู้สึกว่าด้วยโปรดักชันของไอ้ภาคเวิลด์เนี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะไปลง Switch ได้เลยอ่ะคือเหมือนกับเขากลับลำไม่ทันแล้วว่าจะไม่เชื่อฉันจะทำลง Switch ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเข้าใจว่าโปรเจกต์เวิลด์นี้น่าจะมาก่อนที่ Switch จะแบบเหมือนชัดเจนว่าจะขายได้อะไรยังไงเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมที่วิธีการที่จะเบเนฟิตแคมคอมที่สุดก็คือให้ลายของมอนฮันอะไปอีกลายนึงไปเลยอาจจะเป็นลายของดับเบิลครอสเนี่ยคือต่อสายของตัวเองไปบนเครื่องนินแล้วก็ต่อสายภาคเบอร์เนี่ยเนื่องจากว่ามันมาบนเนี้ยมันทำกราฟิกระดับเนี้ยมันถอยหลังกลับไม่ได้แล้วมันก้าวขาเข้ามาแล้วอะมันก็ต้องไปต่อทางนี้แหละมันจะไปถอยหลังกลับเพื่อไปหา Nintendo ผมมองว่าเขาน่าจะรู้มันไม่คุ้มอะมันก็จะกลายเป็น2ลายแทนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าเขาจะควบทั้ง2อย่างนะแล้วก็อีกมุมมองนึงที่ผมคิดไว้ที่ผมวิเคราะห์ไว้นะว่าตอนช่วงที่ Monster Hunter เนี่ยครับผมไปซบอกอยู่ Nintendo เมื่อ7ปีก่อนมันอาจจะเป็นสัญญาเล็กๆสัญญานึงก็ได้แล้วผมเดา ว่าซีรีส์ Monster Hunter ที่เป็น Exclusive เฉพาะของ Nintendo หมดสัญญาลงทำใหทางทีมงาน Monster Hunter อ่ะต้องกลับมาเปิดแพลตฟอร์มใหม่อีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นตามความคิดผมนะน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยโอเคก็ประมาณนั้นนะฮะจะเป็นไปได้หรือไม่ได้จะติดปัญหาทางเทคนิคเครื่องไม่แรงพอหรือว่าไม่มีทีมงานคิดจะทำหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่คุ้มทุนไม่คุ้มทุนเราต้องรอติดตามแต่ถ้าถามผมก็มีความรู้สึกว่าคือถ้าผมเป็นแคปคอมผมก็คงไม่จำเป็นต้องเลือกอะคือถ้าทำให้ Nintendo ได้ก็คงจะทำด้วยแต่มันจะเป็นเวอร์ชันนี้หรือเปล่าจะพอร์ตหรือว่าจะทำดับเบิลครอสแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ขายดีตายหาแล้วจริงๆอะผมว่าใช่ผมมองว่าเป็นกันได้ดับเบิลครอสสามารถที่จะเกาะกระแสของ Monster Hunter World ไปด้วยกันได้ว่ามันแบบเฮ้ยMonster Hunter World มาแรงแต่ถ้าคุณมีเครื่อง Nintendo Switch ก็เล่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษไปได้นะครับอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ใครจะว่าอะไรต่อเพิ่มเติมผมเองมีเรื่องนึงครับที่ผมไปอ่านมาแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แปลกดีคุณฟิลจอห์นสันครับแฟนเกมคนนึงครับไปแคมเปญใน Chain ไม่รู้เคยได้ยินป่ะนะที่ว่าเขาไปแคมเปญใน Chain ว่าให้นำเอา Monster Hunterอาร์เวิลด์เนี้ยไปลง Nintendo Switch ด้วยเขามีเหตุผลเขาพูดเขาบอกว่าฐานแฟน Monster Hunter 90% เนี่ยเป็นฝั่ง Nintendo ทั้งหมดซึ่งเขาคิดว่าใช่ไหมผมยังแบบงงเลยว่า
ด้วยเหตุผลนี้เขาเลยบอกว่าฟิวจอนสันจึงกล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่จะนำมอนสเตอร์เวิลด์ไปลงให้กับระบบนี้เพราะความต้องการเกมมากที่สุดอยู่บนคอนโซลของ Nintendo นี่แหละผมก็เลยรู้สึกว่านี่เขาไม่รู้จริงๆหรอว่า PlayStation น่ะรอคอยภาค Monster Hunter ภาคใหม่ของ Monster Hunter เนี่ยมา7ปีนะฐาน PlayStation นี่ก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับต้องลองดูสัดส่วนดีๆจริงๆก็คือถ้าพูดกันถึงแค่ตัวเลขอะถ้าวันนี้ Monster Hunter ออกบนเครื่อง Nintendo Switch แบบ Exclusive สมมุติว่าเล่นไหวนะ Monster Hunter World ออกบน Nintendo Switch Exclusive กับเครื่อง15ล้านเครื่องนะมันไม่ผมว่ามันไม่มีทางที่มันจะขายได้5ล้านก๊อปปี้แบบที่เป็นข่าวเนี่ยเพราะว่ายอดชิปตอนนี้มัน5ล้านก๊อปปี้ยอดขายจริงอะประมาณ 92% ของยอดชิปก็คือเกือบหมดอะพูดง่ายๆเออนั่นแหละครับเออเพราะแต่ว่าผมเข้าใจเขาอาจจะมีความเจ็บปวดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ทีใครทีมันเนาะนั่นแหละครับ ใช้คำว่าทีใครทีมันดีกว่าคือผมเป็นแฟนโซนี่แล้วพอมอนฮันไปอยู่บนเครื่องของ Nintendo ผมไม่ได้เล่นสักภาคเลย คือผมก็ล้างจากมันไปเลยก็ทิ้งมันไปเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาในวันนี้มันเลยเป็นความรู้สึกที่มันแบบมันเหมือนคิดถึงเหมือนได้เจอเพื่อนเก่ามากๆอะไรทั้งนั้นมันเจอเพื่อนเก่าใช่สำหรับผมนี่เริ่มไปอยู่ใน Nintendo ตั้งแต่ภาคไหนแล้วครับNintendo จริงๆถ้าเริ่มกันจริงๆนี่ภาค3ครับ 3G นะครับ3เติร์ดยังอยู่ใน VST อยู่เติร์ดอยู่ใช่พอร์ตนั่นพอร์ตเติร์ดป่ะถ้าพอร์ตเติร์ดนี่ PSP เนาะ Portable เติร์ดใช่ครับ Portable 3RD คือภาคสุดท้ายที่ลงภาคสุดท้ายที่ลงให้กับโซนี่ใช่ก็สำหรับผมมองว่าการที่ตอนที่อย่างที่ผมบอกอะว่าผมแทบจะสะใจเลยนะตอนที่แบบถูกประกาศว่า Monster Hunter ภาคใหม่ลงให้กับ PlayStation 4นี่คือแบบเป็นอะไรที่รู้สึกสะใจเหมือนแบบว่าไอการรอคอยมานานแสนนานกว่า7ปีนี่คือแบบมันสิ้นสุดลงแล้วอะไรประมาณทำไมล่ะก็เป็นแฟนโซนี่ไงคนก็แถวนี้เขาแฟนบอยไม่คือผมเข้าใจว่าเฮ้ยมันไปอยู่บนเครื่องนินก็ดีเขาก็ไปสร้างฐานแฟนทุกคนก็ทำฐานแฟนเพื่อเงินอะไรเงี้ยนินประสบความสำเร็จก็ดีแล้วผมก็ดีใจด้วยคืออย่างน้อยก็ผมไม่เคยปากหมาไปด่าเขาไงว่าแบบเฮ้ยตามนั้นตามนั้นผมก็ไม่ปากหมาด่าเขานะนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออครับเราก็รออยู่เงียบๆแบบรอเสียบของเราไปเรื่อยๆ7ปีแล้วนะแต่ก็มีบางครั้งนะที่ผมแบบว่าแอบไปเล่นของ Nintendo บ้างเหมือนกันซึ่งถามว่ามันก็ดีมั้ยใช่มันก็ดีครับมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าผมยังคิดถึงฟีลเก่าๆของ PlayStation อยู่เหมือนเดิมนะครับตามนั้น Monster Hunter ที่เล่นมาคิดว่าภาคไหนยากที่สุดแล้วครับในแต่ละคน Portable 2G ครับ Portable 2G ครับหรือไม่ก็ Unite นั่นแหละครับฟรีดอมอยู่ไหนฟรีดอมอยู่ไหนภาคที่คิดว่ายากของผมน่าจะช่วงกิลกา 4G มั้งครับแต่มันก็เออใช่ผมจะตอบมันพี่กิงว่าคือภาค 4G 4G เพราะว่าผมก็ตามไปเล่นบน Nintendo เหมือนกันถ้าภาคหลักนี้มันไปถึงแล้วก็มียากสุดๆนะซึ่งแบบมันก็มีแต่มันไม่น่ารำคาญเท่าของ4G อ่ะผมว่าอืมใช่คือ 4G เนี่ยมันจะยากแบบก้าวกระโดดมากในเรื่องของระบบแต่ผมมองว่ามันเป็นข้อเสียของภาคนั้นด้วยนะครับคือมันเป็นความยากที่ผมรู้สึกว่าเหมือนมันยังไม่ลงตัวก็คือเป็นระบบที่เรียกว่า Apex Monster ซึ่งเอาเป็นว่าเราไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่ผมจะบอกว่าภาค4มันจะมีแบบคอนเทนต์ตรงนี้ที่ผมรู้สึกว่าเป็นความยากที่น่ารำคาญมากและมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่อ่ะภาคหลักนี่มีถึงภาคไหนแล้วครับภาคหลักภาคจบก็อันนี้คือภาคที่5อันนี้เป็นนับเป็นเจน5ครับเออนี่เป็นเจน5ครับเจน5คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยน้องหมิงคือ Monster Hunter มันจะนับเป็นเจนเจนมันจะมีเหมือนภาค1แล้วมันจะมีภาคย่อยๆของ1ต่อท้ายมามันไม่ใช่ภาคย่อยมันเป็นภาคอัปเดตให้ดีขึ้นน่ะแล้วพอมันอัปเดตภาค1จนเต็มปุ๊บมันก็จะมาออกภาค2แล้วก็ออกภาคอัปเดตของภาค2อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี้ยประมาณเดือนครึ่งหรือเปล่าครับอะไรนะครับประมาณเดอะซิมหรือเปล่าครับที่ออกภาคแรกมาแล้วก็ออกตัวภาคเสริมมาทำนองนั้นก็อย่างนั้นก็ได้มั้งคือมันเป็นเหมือนเกมไม่เชิงเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าภาคหนึ่งเนี้ยมันจะมีภาคหนึ่งก็มีภาคหนึ่ง G แล้วมันก็มีภาคหนึ่ง Portable แล้วก็เป็นภาคหนึ่ง Portable G อะไรประมาณนี้มันจะเป็นแบบ
หรือภาค2ไงครับฝั่งภาค2บนเครื่อง PS2 เงี้ยก็เป็นภาคหนึ่งแล้วมันก็มีภาค Portable 2 Portable Second อยู่บน PSP เนี่ยก็เป็นคนละอย่างกันเลยนะคือโอเคฐานเหมือนกันแต่ว่าโดยตัวแบบเขาเรียกว่าคือตัวเควสตัวดำเนินเรื่องอะไรเงี้ยก็คือไม่เหมือนกันเลยนะครับก็คือคนละเกมกันแต่ว่าถึงเป็นเจนเดียวกันประมาณนั้นเดี๋ยวว่านี่เราคุยกันมาจาน1ชั่วโมง20นาทีแล้วผมต้องแรปอัพก็คือต้องปิดงานแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปอ่ะยังมีใครขอนิดนึงนะครับขอนิดนึงตะกี้ผมพูดเรื่องมอนจำนวนในเดมอนคอร์สไปหรือยังนะครับยังครับยังสรุป89ตัวนะครับโอ้เกือบ100ดีครับเยอะมากแฮะ9ผมก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะเนี่ยเยอะมากนี่นับพวกคือว่ามากที่สุดสัตว์กินพืชมาด้วยป่ะเนี่ยไม่ได้นับครับนี่เฉพาะบอสที่ให้สู้เหรอครับโอ้โหก็มัน20แถวอ่ะครับแถวละ5ตัวโอ้ถือว่าเยอะที่สุดเลยใช่ป่ะครับในบรรดาทุกภาคน่าจะเยอะครับก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันเนี่ยโอ้โหลมดาวแล้วภาคโวของมีบอสกี่ตัวล่ะครับกับพวกตัวเปลี่ยนสีไหนนะทิ้งนะครับดับเบิ้ลฮะที่ผมพูดนี่ดับเบิ้ลคอร์สมาใหม่มาถึงคุณหมิงเนี่ยบอกว่าภาคไหนนะครับภาคนี้มีบอสกี่ตัวล่ะครับ20กว่าตัวได้ครับ20 30 20ผมจำได้ว่าถ้ารวมตัวใหม่นี่ก็เกือบ30อ่ะครับ33มั้งถ้าจำไม่ผิด33 34ประมาณโหอย่างงี้เอาจริงๆหวังให้มันถึง60ได้ป่ะผมว่ามันยากนะต้องดูว่าเขาจะอัพพยายามอัพถึงไหนอะครับถ้าเขาขยันอัพครับภายใน2ปีก็สามารถไล่อยู่ที่50ดูจากยอดเนี่ยแต่ถ้าที่ดูจากยอดผมว่าเขาน่าจะขยันแหละนะครับถ้าขยันอัพก็50อ่ะครับภายใน2ปีน่าจะได้อยู่ก็รอก่อนจีนยังมีโซยูยาคาเมสฮะครับโทษทีครับเอาเลยครับออฟบาบอกผมบอกว่ายอดขนาดเนี้ยทั้งริวโซยูยาแล้วก็คานาเมะเขาคงนั่งยิ้มกันอยู่ครับครับใช่พวกโปรดิวเซอร์ไดเรคเตอร์นี่ครับโอเคมือเก่าทุกคนนี่พูดไปในทางเดียวกันว่าภาคนี้ง่ายจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับว่ามันจะมีโหมดแบบว่าเป็น normal โหมดสำหรับมือใหม่แล้วก็เป็นคลาสสิกโหมดสำหรับมือเก่าคิดว่าคงไม่นะไม่ไม่ไม่มีครับน่าจะรวมกันไปเลยครับทุกคนจะต้องเล่นในระบบเดียวกันไปเลยถูกครับอันนี้เป็นพอดแคสต์ที่นานที่สุดแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ใช่หรอกครับคือมันมีพอดแคสต์ของพวกฝรั่งเขาคุยกัน2ชั่วโมงก็มีแต่ผมมีความรู้สึกว่า1ชั่วโมงเป็นเวลาที่โอเคสุดสำหรับผมนะที่จะดึงสมาธิคนฟังให้แบบนั่งฟังอยู่ได้อะไรประมาณนี้ 3-4 ชั่วโมงก็มีคนทำแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าผมโอเคกับที่1ชั่วโมงเท่านั้นเองประมาณครับผมก็ยังมีใครยังมีประเด็นไหนตกหล่นยังอยากจะพูดเสริมเพิ่มเติมอีกไหมครับมีสิ่งที่อยากจะพูดนิดหน่อยครับก่อนเชิญก่อนเลยครับผมจริงๆประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่เอาง่ายๆไม่รู้ว่าพวกคุณจำเรื่องทฤษฎีการเช็คดูว่ามอนใกล้ตายหรือเปล่านะเคยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะทฤษฎีที่เช็คมอนใกล้ตายที่ผมเคยบอกว่ามันมี3อย่างครับอย่างแรกคือดูชีพจรอย่างที่2คือดูอาการของมอนสเตอร์กับอย่างที่3คือสังเกตพอร์ตสีแดงที่หล่นลงมาครับจากตัวมอนสเตอร์ทฤษฎีที่3ที่บอกว่าพอร์ตสีแดงที่หล่นจากมอนสเตอร์เป็นทฤษฎีที่ไม่ใช่แล้วนะครับความเป็นจริงแล้วสังเกตเช็คดูแล้วเนี่ยบางมอนสเตอร์บางตัวครับพอร์ตไม่ลงครับพอร์ตไม่ตกก็ใกล้ตายหรือบางตัวพอร์ตหล่นลงมาเกิน3แล้วก็ยังไม่ตายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ไม่ใช่นะครับผมโอเคเมื่อกี้คุณเมืองจะพูดถึงเรื่องอะไรครับก็ผมว่าภาคเนี้ยภาคเวอร์นะครับความท้าทายของภาคเนี้ยคือการเพิ่มมอนสเตอร์ใหม่ที่ไม่ใช่การแค่เปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับคืออยากให้นำมอนสเตอร์เก่าๆกลับมาเนี่ยนี่คืออย่างหนึ่งนะที่ผมว่าสำคัญตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าภาคเก่าๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเพิ่มมอนสเตอร์แบบจากภาคอื่นๆเข้ามามากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะใช้เน้นการแบบว่าเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้อยู่ตลอดซึ่งถ้าเป็นไปได้นะในภาคเวอร์อ่ะคืออยากให้นำมอนสเตอร์เก่าๆกลับมาแบบไม่ใช่แค่ว่าเออก็เปลี่ยนสี
เปลี่ยนชื่อแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่กับอีกเรื่องนึงก็คือทาง Nintendo ก็มีภาค Double Cross ใช่ไหมครับทาง Sony Xbox อ่ะก็มีภาค World ก็คือจริงๆก็เหมือนว่าไม่อยากให้แบบว่าแฟนๆทั้งสองฝั่งก็ไม่อยากให้ตีกันนะครับคืออยากให้ Double Cross อีกหน่อยก็อาจจะมีแบบมอนสเตอร์ภาค World บ้างอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าภาค World อาจจะไม่ได้ไปลงในเครื่องสวิตอะครับแต่ก็อยากให้เอาแบบมอนสเตอร์ของฝั่งนี้มาลงฝั่งนี้บ้างมอนสเตอร์ฝั่งนี้ไปลงฝั่งนี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แตกเป็น2ลายไปเลยไม่ต้องแข่งกันอะไรเงี้ยครับแบบไม่ต้องตีกันนะครับแบบต่างคนก็ต่างไปลายของตัวเองอะครับมีเครื่องไหนก็เล่นเครื่องนั้นไปอะไรประมาณนี้ เพราะว่ารู้สึกเหมือนผมไม่เคยไปเจอไปอ่านนะครับเขาแบบเดือดเหมือนกันนะแบบว่าทางสวิตแต่ว่าเขาก็คงแบบแฟนทางสวิตนะครับเขาอยากใหเวอร์ว่ะไปลงบ้างประมาณว่าเหมือนก็มีผมก็เคยอ่านเจอนะครับว่าเหมือนแฟนสวิตนะครับเขาบอกว่าฐานแฟนเขาเยอะกว่าอะไรเงี้ยครับแบบที่เคยแบบที่เล่ามาเมื่อกี้ครับผมก็เคยอ่านเจอเหมือนกันก็เลยว่าทางก็แตกไปสองฝั่งไปเลยแบบไม่ต้องแข่งกันนะครับแบบโยกมันมาบ้างอะไรเงี้ยไปมาคือซึ่งผมว่าไอ้เรื่องการแตกไปสองฝั่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเอาจริง Monster Hunter ก็มี2ทีมมาสักมานานแล้วนะครับมีทีมพัฒนาอยู่หลักๆอยู่12ทีมอ่ะเพราะอย่างกรณีภาค Cross Double Cross อย่างเงี้ยก็เป็นอีกทีมนึงอยู่แล้วนะไม่ใช่ทีมเดียวกับทีมหลักที่ทำภาค4แล้วก็ข้ามมาภาค World เลยอะไรเงี้ยคนละทีมกันรู้สึกว่าตอนภาค Portable 3 Portable 3เนี่ยก็เป็นอีกทีมนึงก็เป็นทีมเดียวกับ Double Cross ป่ะผมไม่แน่ใจอาจจะต้องถามพี่คิงถ้าเติร์ดจำไม่ได้แฮะว่าใครนี่แต่ว่าดับเบิลคอร์เป็นของโคจิมะโคจิมะใช่ไม่ใช่โคจิมะที่ทำเมทัลเกียร์อะไรก็ถามคนละคนคนละคนผมกำลังจะถามเลยครับค่อนข้างใจเรื่องราวทุกคนว่าน่ะโคจิมะฟูจิโอกะถ้าผมจำนามสกุลไม่ผิดนะนั่นแหละคือผมก็มองว่าไอ้เรื่องการแบ่งสายเนี่ยมันคงน่าจะทำได้แหละครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวแบ่งสายไปแฟนก็ตีกันอีกไอ้ห่ามึงไม่ใช่สายหลักไม่ใช่ภาคหลักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็นี่แหละครับผมว่าปล่อยอยากให้แฟนบอยเครื่องปล่อยแฟนบอยเครื่องเขาตีกันไปเถอะครับแล้วก็เล่นของเราไปเครื่องไหนเรามีเราก็เล่นเครื่องนั้นคือตัวผมเนี่ยไม่ใช่แฟนบอยเครื่องคือมอนทันไปอยู่ที่ไหนผมก็จะซื้อเครื่องนั้นเล่นนะได้ดีแล้วเด่นอย่างนั้นนะผมก็เอาเท่าที่ผมสะดวกถ้าภาคต่อไปสมมตินะสมมติเขาหักดิบเวิลด์2ไปลงสวิตช์ผมว่าผมก็คงต้องซื้อสวิตช์มาเล่นนะช่วยไม่ได้จริงก็มันต้องตามแล้วอ่ะมันแบบกลับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยครับฮะครับเข้าใจอยู่โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Co-op Podcast ตอนที่7ของเรานะฮะก็เป็นการพูดคุยกันอย่างดูเดือดเป็น Monster Hunter Podcast ล้วนๆเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะนี่ยาวนานมากชั่วโมงกว่ากันเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์อะไรกันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็สามารถที่จะติดตามทุกท่านที่มีผลงานอยู่ใน Podcast นี้นะฮะผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ที่ใต้ Podcast เช่นเคยก็ยังไงก็ฝากรบกวนติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ